สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU Sweden เราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุดเปลี่ยนวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พ.ศ. 2559เวลาในประเทศไทยขณะนี้ประมาณ 21:00 น.เราจะมาพบกับวิทยากรรายการคุณจักรภพเพ็ญแขและผมมิตรไนสันผู้ดำเนินรายการวันนี้หัวข้อที่ตั้งเอาไว้วิเคราะห์ระเบิดเวลาฟังแล้วก็น่าหวาดเสียวนะครับไม่รู้ว่าระเบิดเวลาอันนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็มีชนวนเวลาที่ตั้งเอาไว้ใครทำอันนี้ก็ต้องคอยฟังคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับสวัสดีครับคุณจักรภพครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านและท่านผู้ดำเนินรายการคุณมิตรไนสันครับสวัสดีครับคุณสเวนสกาสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมมีท่านผู้ฟังบอกว่าระเบิดเวลาวันนี้คุณจักรภพให้เอาหลายๆลูกหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง มาเป็นแพ็กเกจเลยวันนี้หลายลูกหลายตับเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังจะระเบิดไม่พร้อมกันก็ใกล้เคียงกันซึ่งมันจะมีผลอย่างเดียวกันก็คือว่ามันจะสร้างความสั่นไหวให้กับโครงสร้างของรัฐไทยยังไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ว่าการสั่นไหวแล้วฝ่ายประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นในการสถาปนาระบอบประชาชนหรือไม่ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงในเมืองไทยมันมีมาแล้วหลายครั้งในประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะในครั้งนี้แต่ยังไม่มีครั้งไหนที่ฝ่ายประชาชนเนี่ยเข้าไปคว้าชิ้นปลามันคืออำนาจรัฐเนี่ยมาถือในมือไว้ได้อย่างมั่นคงผมเชื่อว่าภาวะในปัจจุบันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โอกาสนั้นมาถึงมือเราแต่เราจะเตรียมตัวพร้อมในแง่ของยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีเพื่อจะไปคว้าเอาหรือไม่นี่คือเรื่องที่เราพูดกันมาผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับคุณมิเนสันครับครับเชิญเลยครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับอันดับแรกก็คือดีใจเหมือนทุกครั้งที่มีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตามไม่จำเพาะเจาะจงว่าต้องอยู่ในประเทศไทยเพราะเราทุกคนมีความรักชาติรักบ้านเมืองแล้วก็รักครอบครัวของตัวเราเองเหมือนกันและทุกวันนี้ความสวยงามก็คือว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากมีความเข้าใจแล้วว่าทั้งรักชาติรักบ้านเมืองและรักตัวเองนั้นมันมาจากฐานเดียวกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าบ้านเมืองขาดความเป็นธรรมขาดเสรีภาพขาดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลจะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตเหมือนที่เราช่วยกันอวยพรมาตลอดโดยผู้หลักผู้ใหญ่นั้นผมก็อยากจะเริ่มต้นตรงนี้ครับว่าในระยะ1เดือนที่ผ่านมานี้ผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไปประเทศที่อยู่ไกลหน่อยข้ามภูมิภาคไปหรือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันในเอเชียหรือในลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันก็ไปหลายประเทศไปในภารกิจการเมืองบ้างในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเพื่อการใช้งานในอนาคตบ้างยิ่งเดินทางมากเนี่ยก็ยิ่งเห็นความเสื่อมทรามของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นสมัยก่อนนี้ที่การสื่อสารโทรคมนาคมยังไม่ก้าวหน้าอย่างในปัจจุบันสื่อมวลชนยังไม่กลายเป็นสื่อบุคคลอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ความชั่วร้ายของรัฐเนี่ยมันถูกปกปิดไว้ได้นานครับเนื่องจากประชาชนไม่มีเครื่องมือที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไม่มีเครื่องมือที่จะแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารนั้นไปต่อบุคคลอื่นสิ่งที่เรียกว่าการจัดตั้งโดยข้อมูลข่าวสารจึงไม่เกิดขึ้นแต่มาในขณะนี้เครื่องมือทุกอย่างเพียบพร้อมขึ้นเรื่อยๆและมาทางปัจเจกบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดแบบโครงสร้างของรัฐก็คือรัฐเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆและประชาชนในรัฐเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การจัดตั้งหรือ organization ว่าจะสามารถตักตวงอำนาจนั้นมาเป็นของตัวได้หรือไม่ผมได้เห็นความเสื่อมทรามของประเทศไทย
ในแทบทุกด้านนะครับ globalization หรือว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยซึ่งก็มีดีมีชั่วในตัวเองนะครับคำนี้แต่มีผลดีอย่างหนึ่งคือทำให้กลไกความตอแหลของรัฐไทยเนี่ยซึ่งเดิมทีเคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากปัจจุบันนี้ความตอแหลนั้นได้เสื่อมประสิทธิภาพลงแล้วสิ่งที่เคยนำมาเสนอแล้วคนเกิดความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจเกิดความรู้สึกว่ายอมรับนับถือยึดเอาเป็นเสาหลักของชีวิตตนเองนั้นปัจจุบันเริ่มกลายเป็นเรื่องของความตลกขบขันเป็นเรื่องของการติฉินนินทาแล้วก็เป็นพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวประชาชนเองเนี่ยมาเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองจริงแทนในหน้าเหล่านี้ทั้งสิ้นในขณะนี้ลัทธิตอแหลได้เสื่อมลงจนถึงขั้นที่ไม่มีใครเชื่อเว้นแต่ประชาชนที่อ่อนแอทั้งทางร่างกายและทางจิตใจความอ่อนแอทางร่างกายนั้นก็คือสวมกอดศาลเจ้าเก่าๆของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นอาศัยสิ่งที่เรียกว่าพลังคนอำนาจผีบารมีพระมาป้องกันตัวแทนที่จะคิดใช้สติปัญญาช่วยตัวเองอย่างมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันกับคนอื่นสันดานธาตุที่โดนฝังหัวมาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ประชาธิปไตยไทยยังคงอ่อนแอส่วนความอ่อนแอทางใจก็คือใจแคบเอาหัวมุดดินเพื่อจะคิดแบบเดิมๆเชื่อแบบเดิมๆไม่ยอมรับข้อเท็จจริงอะไรทั้งนั้นจนถึงขั้นแผ่นดินไหวหรือว่าเรือจะล่มแล้วจึงจะโผล่ขึ้นมาหาทางเอาตัวรอดก็เดชะบุญแหละครับที่ในขณะนี้แผ่นดินไทยใกล้จะพลิกผันแล้วเรือลำเก่าก็ใกล้จะล่มเต็มทีละสัญญาณและอาการต่างๆจึงผุดขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ไม่นานนี้ไม่ว่าจะสีไหนก็ตามอย่าว่าแต่สีแดงเลยก็คงจะได้เห็นโศกนาฏกรรมสยามประจักษ์กับสายตาผมจึงตั้งหัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับว่าวิเคราะห์ระเบิดเวลาโดยขอแบ่งการบรรยายเป็น3ช่วงสั้นๆ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ในนาทีนี้ 2. วิเคราะห์ระเบิดเวลาและ 3. วิธีการเตรียมตัวรับมือผมขออนุญาตเป็นไปตามรูปแบบเดิมก็คือขออุ่นเครื่องด้วยการบรรยายเดี่ยวปูพื้นไปก่อนเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรู้ถึงแนวความคิดของคนพูดได้ชัดจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นเดี๋ยวจะได้ถกเถียงกันได้อย่างมีความสร้างสรรค์จากนั้นท่านจะถามอะไรเข้ามาก็เชิญได้ตามอัธยาศัยนะครับครับผมขอเริ่มต้นในช่วงแรกก่อนครับเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ในนาทีนี้ได้วิเคราะห์ไปในคราวก่อนว่าเหตุปัจจัยหลักที่การเมืองไทยในขณะนี้มีความวุ่นวายและอำนาจรัฐไทยมีลักษณะกระจัดกระจายก็คือการสิ้นสภาพการนำของกษัตริย์ภูมิพลและราชินีสิริกิติ์ระบอบอำมาตย์ศักดินาเนี่ยความจริงมีมากกว่าบุคคลทั้งสองนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีบุคคลทั้งสองนี้เท่านั้นอำนาจเดิมจึงตั้งอยู่ได้แต่ว่าคนทั้งสองนี้เนี่ยเป็นเสมือนเชือกที่ร้อยกลุ่มอำนาจต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเอาลูกประคำหลายลูกมาร้อยด้วยเชือกเส้นเดียวกันให้กลายเป็นเส้นและสายเดียวกันปัญหาคือเมื่อเชือกเก่าอายุกว่า60ปีนั้นขาดลงหรือว่าหมดสภาพที่จะทำตัวเป็นเครื่องร้อยรัดไว้แล้วลูกประคำทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราเปรียบมาจากกลุ่มอำนาจทั้งหลายนั้นก็เริ่มค่อยๆไหลหลุดออกจากเชือกแล้วก็กลิ้งระเนระนาดไปลูกละทางสองทางผู้ที่พยายามจะทำตนเป็นเชือกเส้นใหม่ก็คือเจ้าหญิงสิรินธรหรือพระเทพโดยเริ่มจากการร้อยลูกประคำใหญ่ๆเนี่ยกลับเข้ามาในเชือกเส้นใหม่ลูกใหญ่ๆที่ว่านั้นก็เช่นกองทัพซึ่งสมเด็จพระเทพนั้นได้ใช้ความเป็นพระอาจารย์บรรยายให้กับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหลายสิบรุ่นที่ผ่านมาจนถึงขั้นขึ้นเป็นในพลคุมกำลังกันแล้วในบัดนี้มาเป็นฐานสำคัญ
ในการไล่บัญชีตรวจกำลังพลกันไปว่าใครยืนอยู่ข้างไหนพูดง่ายๆว่าถ้าถึงขั้นผลัดแผ่นดินแล้วจะเลือกใครนอกจากกองทัพแล้วก็มีลูกประคำใหญ่ๆที่พยายามจะร้อยเข้าสู่เส้นใหม่นี้ตามมาเช่นคณะองคมนตรีซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับวิสาหกิจเอกชนคือมันบริษัทเอกชนนี่แหละครับคณะองคมนตรีปัจจุบันนี้ถ้าพูดแบบบริษัทในภาษาชาวบ้านก็คือว่าเป็นพวกเพื่อนพ่อและลูกน้องพ่อทั้งนั้นเป็นบริษัทเก่าแก่ที่เฒ่าแก่สร้างบริษัทมาแล้วก็มีหลงจู้ไว้เป็นมือขวาและมีลูกน้องในหน้าที่การงานต่างๆซึ่งเฒ่าแก่ไว้วางใจมานานหลายปีลูกน้องพ่อเหล่านี้หรือหลงจู้เหล่านี้เนี่ยมองเห็นลูกเฒ่าแก่ตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาความเมตตาเอ็นดูนั้นคงจะมีอยู่แต่ความที่เห็นว่าเป็นเด็กกว่าและไม่ยอมที่จะให้เด็กเมื่อวันซืนนั้นเข้ามาควบคุมตัวเองหรือมาบงการบัญชานั้นคงจะมีอยู่บ้างตามประสาของสันดานคนเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างพระเทพกับคณะองคมนตรีเนี่ยจึงเป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นในอดีตจนต่อมามีการเปลี่ยนเลือดองคมนตรีมีองคมนตรีรายใหม่ๆที่อายุน้อยกว่าจากรุ่นของเพื่อนพ่อก็กลายเป็นรุ่นลูกพ่อเข้ามาเป็นองคมนตรีมากขึ้นเช่นนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายพลากรสุวรรณรัตน์เหล่านี้เป็นต้นก็ทำให้ความเชื่อมโยงระหว่างพระเทพกับองคมนตรีนั้นมีความแนบเนียนมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหลงจู้หลักของคณะองคมนตรีไทยก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนั้นก็มีความตั้งใจอยู่เองที่จะร้อยองคมนตรีนั้นเข้ากับเชือกเส้นใหม่ภายใต้สมเด็จพระเทพเนื่องจากเป็นเรื่องการเมืองในราชสำนักที่เขาเลือกกันมานานแล้วลูกที่1คือกองทัพไปแล้วลูกที่2คณะองคมนตรีก็มีการร้อยลูกต่อๆมาอีกเช่นมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหลักในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยมากกว่าสภาพัฒน์หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือรัฐบาลชุดไหนเสียอีกคนที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์พัฒนาชาติภายใต้ราชสำนักเช่นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลนั้นก็เคยเป็นทั้งเลขาธิการสภาพัฒน์และเป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาก็สามารถจะมองเห็นได้อยู่ว่าประเทศไทยนั้นศูนย์กลางอยู่ตรงไหนซึ่งไม่ได้อยู่ตรงประชาชนแน่ลูกประคำต่อมาก็เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีแนวโน้มจะเป็นฝ่ายประชาชนหรือเป็นเสื้อแดงมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายอำนาจเดิมก็ดึงเอาบางหน่วยที่อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมาย้ำหัวตะปูให้เป็นของตนมากขึ้นความจริงก็เป็นของฝ่ายอมาตย์ศักดินามาก่อนแล้วนั่นคือสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.อย่าลืมนะครับว่าตำรวจตชด.เนี่ยก็มีคุณูปการต่อชาติมากเป็นยามเฝ้าขอบชายแดนของประเทศทุกด้านแต่ขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านนั้นมีความเกลียดชังประเทศไทยประเทศอย่างลาวกัมพูชาเขาไม่เรียกตชด.หรอกครับเขาเรียกว่าทหารชุดดำซึ่งทหารชุดดำนี้ก็ทำหน้าที่ในการข่มเหงรังแกประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านนี่มองจากมุมของเพื่อนบ้านเข้ามาชาวบ้านตาแก่ยายแก่มาขุดหน่อไม้หากินตามอัธยาศัยเพื่อประทังชีวิตก็โดนกล่าวหาว่ารุกล้ำดินแดนบ้างถูกจับถูกฆ่ามาแล้วมากมายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นรายในอดีตที่ผ่านมาพนักงานสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนนั้นจึงเป็นยามรักษาการอำนาจของอมาตย์ศักดินาไทยในส่วนที่เป็นขอบรอบวงของประเทศก็มีการดึงเอาส่วนนั้นมาร้อยลูกประคำไว้ผู้พิพากษาและคนในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกลูกหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นอีกลูกหนึ่งวงวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นอีกลูกหนึ่งเหมือนกับตอนที่ระดมมาตอนช่วงที่กปปส.ภายใต้นายสุเทพเทือกสุบรรณกำลังแผลงฤทธิ์สุดขีดก็อย่างที่พูดกันนั่นแหละครับว่านายสุเทพนั้นทอมตัวเป็นแค่เลขาธิการกปปส.เพราะตำแหน่งประธานกปปส.นั้นก็อยู่ที่บุคคลซึ่งไปเกณฑ์เอานักวิชาการราชบัณฑิตทั้งหลายเหล่านี้
รวมทั้งศิลปินดาราทั้งหลายซึ่งไปถูกปั่นหัวมาว่าเขาจะล้มระบอบเจ้ากันจึงต้องมาปกป้องระบอบเจ้าให้พ้นจากระบอบประชาชนลุกฮือคนที่มาขึ้นเวทีกปปส.หลายคนก็ยอมรับเป็นการส่วนตัวอย่างจินตราสุขภัทรเป็นต้นก็มาบอกทีหลังว่าที่ไปร่วมกับเขาก็นึกว่าเขาจะล้มเจ้ากันในวันนั้นก็โดนปั่นหัวอย่างนั้นแล้วหมกมุ่นอยู่ในวงการบันเทิงตัวเองโดยไม่โง่หัวดูว่าโลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วก็โดนหลอกง่ายถูกจุงจมูกได้ง่ายเป็นธรรมดาก็มีการดึงเอาวงวิชาการมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานเป็นระยะระยะตรงนี้ผมขอนอกเรื่องสักนิดเถอะครับว่าเมื่อก่อนเราเคยนึกว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยทำให้คนฉลาดขึ้นผมได้ความรู้ใหม่ว่าการศึกษานั้นทำให้คนโง่ลงก็ได้สิ่งที่ทำให้คนฉลาดขึ้นจริงๆก็คือความอยากรู้ความจริงคนที่อยากรู้ความจริงนั้นจะฉลาดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะจบป.1จบป.4หรือไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยก็ตามแต่ต่อให้จบปริญญาเอกหรือว่า post doctoral หลังปริญญาเอกไปอีกแต่ถ้าหากหมดความอยากรู้ความจริงอยากจะอยู่กับความเชื่อดักดานที่ตัวเองยึดเอาเป็นสรณะหรือเป็นที่พึ่งชีวิตตนเองอยู่คนนั้นก็จะโง่เรื่อยๆจนถึงขั้นดักดานเช่นเดียวกันเพราะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยครับและไม่ต้องพูดโทกันเลยว่าทำไมคนฉลาดนั้นถึงได้ทำตัวโง่เมื่อไหร่ที่คนหันหลังให้กับความจริงแล้วโง่ทุกคนรูปประคำที่ตามมาก็เช่นอันนี้สำคัญสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ร้อยเข้ามาธุรกิจส่วนตัวที่ทำผ่านเครือธุรกิจต่างๆเช่นเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปหรือว่ากลุ่มเบียร์ช้างไปจนถึงตัวบุคคลทางธุรกิจที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอย่างนายเจริญสิริวัฒนภักดีและภรรยาซึ่งคอยเดินตามเป็นกระเป๋าเงินให้กับเจ้านายอยู่กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศอย่างกลุ่มเทมาเซกของสิงคโปร์เป็นต้นจนถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในลีเซียนหลงทำผิดประเพณีการทูตอย่างรุนแรงด้วยการมายืนรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์อยู่ที่ National Galleryหรือหอแสดงภาพเขียนซึ่งสิงคโปร์เพิ่งเปิดใหม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพูดง่ายๆว่านายกรัฐมนตรีของประเทศมารอต้อนรับแขกรับเชิญซึ่งมาเที่ยวเป็นการส่วนตัวซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าสิงคโปร์ซึ่งไม่ใช่ประเทศแต่เป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญต่อบุคคลที่เป็นหุ้นใหญ่ของบ้านเมืองเขาขนาดไหนนี่คือองค์ประกอบหน่วยงานด้วยตัวบุคคลที่เป็นลูกประคำต่างๆซึ่งหลังจากที่กษัตริย์กับราชินีเสื่อมลงไปในเชิงอำนาจนำเนี่ยก็มีคนที่พยายามจะชิงเข้ามาเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจนำนั้นแทนส่วนจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้นนี่คือนาทีที่เรากำลังจับตามองกันอยู่แต่จุดอ่อนขนาดใหญ่ของพระเทพหรือเจ้าหญิงสุรินทร์นั้นก็คือการเป็นทายาทอันดับ2รองจากเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์หรือสมเด็จพระบรมซึ่งก็มีความหมายในทางการเมืองว่าจะขึ้นครองราชได้ก็แปลว่าต้องชิงอำนาจขึ้นไปเหมือนกับการปราบดาพิเศษที่เริ่มต้นประเพณีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและปัจจุบันไม่สามารถทำได้โดยที่คนไทยกว่า70ล้านคนนั้นมองไม่เห็นจุดนี้เองที่ทำให้นักวิเคราะห์ฝ่ายประชาธิปไตยของเราหลายคนเนี่ยนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักหวังจะเอาความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งสองนี้มาสร้างระบอบประชาชนซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะขัดคอแต่ได้ทัดทานไปในหลายวาระว่าท่านลืมเรื่องของสงครามชนชั้นไปแล้วหรือข้อเท็จจริงที่ว่าคนในชนชั้นเดียวกันเนี่ยเขามีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นหลายมิติเขาจะสามารถแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างระหว่างกันได้แนบเนียนลึกซึ้งยิ่งกว่าที่จะแยกตัวมาทำสัญญาประชาคมกับฝ่ายประชาชนอย่างเราแต่ผมก็ไม่ขัดคอใครล่ะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเดินไปสู่จุดไหนกันใครเห็นอย่างนั้นก็เชิญว่าต่อไปเพียงแต่ว่าผมเสนอแนะตรงนี้ว่าเราไม่ควรใช้เรื่องนั้นเป็นปัจจัยหลักในการสถาปนาระบอบประชาชนแต่ควรใช้เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องตั้งคำถามต่อไปว่า
ถ้าอย่างนั้นในนาทีนี้เนี่ยใครกุมอำนาจที่หัวโต๊ะของรัฐไทยก็ต้องตอบอย่างสั้นๆและตรงไปตรงมาว่าก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ถึงแม้ว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยจะรวมลูกประคำต่างๆเข้ามาอยู่ในสายสร้อยแต่ขณะเดียวกันนั้นยังไม่เคยได้ใช้อำนาจนั้นให้เป็นที่ประจักษ์เหมือนกับตอนกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสะสมอำนาจมาประมาณ30ปีแล้วนำมาใช้เหมือนเป็นการทดสอบกำลังอำนาจของตนเนี่ยในเหตุการณ์14ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519แต่สมเด็จพระเทพยังไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นมาทดสอบว่าเครือข่ายอำนาจที่สะสมไว้เนี่ยมันจะออกมาเป็นพลังได้จริงอย่างนั้นหรือไม่ถ้าจะเรียกว่ามีกิจกรรมอะไรที่ลองไปแล้วก็มีคราวกปปส.ตอนที่ฝ่ายเราไปเดินแนวความคิดเรื่องการยกโทษเหมาเข่งที่ทำให้ทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยใช้เป็นเหตุในการต่อต้านอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นแหละครับเป็นการทดสอบครั้งเดียวที่ผ่านมาแต่การทดสอบถึงขั้นยึดเมืองหรือว่าทำสงครามประชาชนนั้นยังไม่ถึงขั้น14ตุลาคม16กับ6ตุลาคม19เพราะนั้นคนที่ได้ผ่านการทดสอบมาและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยยังคงเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์มากกว่าแต่สมเด็จพระเทพกับพลเอกเปรมนั้นก็ถือเป็นทีมเดียวกันการใช้อำนาจปัจจุบันนี้ก็คือพลเอกเปรมนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางในการรวมความคิดและข้อเสนอแนะของกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับราชสำนักเดิมหรืออยู่ในราชสำนักเดิมนั้นคนที่อยู่ในสำนักราชเลขาธิการซึ่งแปลว่าเลขานุการของพระเจ้าอยู่หัวหรือคนที่อยู่ในสำนักราชเลขานุการในพระองค์ซึ่งก็ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถลงมาจนถึงเจ้าฟ้าและเจ้าฟ้าหญิงทั้งหลายก็เป็นกลุ่มคนที่ยังใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยหรือปกป้องผลประโยชน์เดิมที่กลัวจะสูญเสียไปผ่านมาทางพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ได้หมายความว่าระบอบพลเอกเปรมจะมีความแข็งแกร่งจนโค่นไม่ลงผมพูดแต่เพียงว่าเป็นรูปแบบที่แข็งแรงที่สุดท่ามกลางหลายๆกลุ่มในขณะนี้เท่านั้นจุดอ่อนของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นก็ชัดเจนมากว่าอยู่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งอยู่คนละข้างกันและมีลักษณะโค่นล้มกันอยู่ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเดิมทีก็เริ่มต้นมาพร้อมกันแล้วก็เกิดการแตกแยกกันพลเอกประวิตรซึ่งอาจจะมีความฝันว่าจะได้เป็นประธานองคมนตรีของรัฐบาลใหม่โทษครับของรัชกาลใหม่ไม่ใช่รัฐบาลใหม่รัชกาลใหม่เนี่ยก็ย่อมจะมีความขัดแย้งกับประธานองคมนตรีของรัชกาลปัจจุบันตรงนี้ผลประโยชน์ที่ขัดกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันและจุดอ่อนอีกจุดนึงของพลเอกเปรมก็คือการออกข่าวลวงว่ากษัตริย์ภูมิพลยังคงทำงานได้อยู่เช่นการเขียนพระองค์มาให้เห็นกันบ่อยๆว่ายังอยู่ยังแข็งแรงไม่มีอะไรทำก็ดูนกดูปลาไปเรื่อยๆเนี่ยหรือมีพระราชสารมาบ่อยๆเดี๋ยวไปยินดีกับคนนั้นเดี๋ยวไปเสียใจกับคนนี้ซึ่งผิดไปจากโบราณราชประเพณีเดิมมากมายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประคองไว้ไม่อยู่ไม่นานนี้ก็ต้องยอมรับแถลงการสำนักพระราชวังฉบับล่าสุดนั้นก็แสดงให้เห็นว่ากำลังจะรวมสังขารไม่ติดนี่ก็คือสิ่งที่ฝ่ายพลเอกเปรมก็ต้องเจอกับภาระหนักที่ต้องตามมาเหมือนกันพูดง่ายๆว่าไม่นานนี้ก็ต้องยอมรับตามหลักพระไตรลักษณ์เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จุดอ่อนเหล่านี้นะครับหมายถึงคนที่ต่อต้านพลเอกเปรมอยู่ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดนะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนะแต่ทำเพื่อตนเองเป็นหลักเพราะนั้นเราจะยึดเอาเป็นสรณะหรือที่พึ่งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่เราชอบพูดถึงกันเพราะว่ามันมาขวางหูขวางตาเราทุกวันไม่เชิญเข้ามาในบ้านมันก็เสือกตัวเองเข้ามาในบ้านเองเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แปลกมากพลเอกประยุทธ์นั้นคงมีความสุขกับอำนาจทางการเมืองและภาวะที่มีอะไรปกป้องรอบตัวอยู่จนกระทั่งไม่ต้องเผชิญกับความจริงทำให้พลเอกประยุทธ์มีความเห่อเหิมถึงขั้นที่เพิ่งจะบอกกับนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชาคือสมเด็จฮุนเซนว่ากัมพูชาจะมีการเลือกตั้ง
ในปีพุทธศักราช2561แต่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการเลือกตั้งหลังจากนั้นไปอีกนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกกับนายกฮุนเซนกัมพูชาจะเลือกตั้งปี61แต่ไทยจะเลือกตั้งหลัง61ไปอีกไปบอกอย่างเนี้ยที่กัมพูชากับอีก 2-3 ประเทศซึ่งข่าวมันก็ปิดไม่มิดแหละครับแต่มันคงจะยากแหละครับความฝันของพลเอกประยุทธ์ที่จะอยู่นานจนถึงหลังปี61น่าจะเป็นแบบที่ฝรั่งเรียกว่า wishful thinking คือเป็นความคิดที่ฝันไปเองก็เพียงแค่ศึกตั้งสมเด็จพระสังฆราชในคราวนี้เนี่ยก็อาจจะเอาตัวไม่รอดแล้วและปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงของประเทศไทยก็ทำให้ทั้งเงินทั้งทุนไม่ว่าจะเป็นเงินของเราเองหรือเงินของคนอื่นที่จะไหลเข้ามามันหดตามไปหมดทำให้แต่ละคนนั้นไม่ว่าจะสีแดงสีเหลืองหรือหลากสีใดก็ตามเนี่ยรับรู้ถึงความลำบากเท่าเทียมกันหมดคราวนี้มาถึงเรื่องของระเบิดเวลาครับเวลาเรามีไม่มากนักวันนี้ระเบิดเวลาที่ผมยกขึ้นมาเป็นเรื่องคุยวันนี้เนี่ยมันมีประมาณ4ลูกซึ่งผมขอไล่เรียงไปตามความเร่งด่วนไม่ใช่ความสำคัญนะครับขอย้ำว่าเรียงไปตามความด่วนว่าอะไรมันจะระเบิดก่อนไม่ใช่ความสำคัญของเรื่องแต่ทั้ง4เรื่องนี้ไม่สามารถจะมองแยกจากกันได้ต้องวิเคราะห์ไปโดยองค์รวมแต่ขอพูดเรียงไปทีละเรื่องก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องที่ด่วนที่สุดฉุกเฉินที่สุดนั้นก็คือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตำแหน่งประมุขสงฆ์ไทยที่เรียกเต็มๆว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและอาจจะกลายเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างรัฐไทยนอกวงการสงฆ์ไปอีกทุกท่านทราบดีนะครับว่าสมเด็จพระสังฆราชนั้นได้สิ้นพระชนม์ลงนั่นก็คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดบวรนิเวศวิหารผู้รั้งตำแหน่งประธานสังฆราชที่เราเรียกสั้นๆว่าสมเด็จเกี่ยวหรืออดีตสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่วัดสะเกียดนั้นก็ได้มรณภาพไปอีกเช่นเดียวกันเพราะณขณะนี้จึงมาถึงผู้ดำรงตำแหน่งตามอาวุโสพรรษาที่ลดหลั่นตามลงมานั่นก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญที่เราเรียกว่าสมเด็จช่วงวัดปากน้ำภาษีเจริญพรรษา87และเป็นมหานิกายปัญหาใหญ่ก็คือสมเด็จช่วงนั้นเป็นพระสงฆ์ในมหานิกายและวัดปากน้ำภาษีเจริญของท่านมีความใกล้ชิดกับวัดพระธรรมกายทั้งสองเหตุผลนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ฝ่ายอำนาจเดิมซึ่งใช้อำนาจผ่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อยู่นั้นได้ใช้เท้าเหยียบเบรกอย่างแรงที่สุดเพื่อไม่ให้มีการตั้งสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชเหตุจงใดแต่ปัญหาที่ลำบากยากแค้นสำหรับฝ่ายเขาก็คือว่าการตั้งสังฆราชนั้นไม่เคยมีการแหวกประเพณีตั้งข้ามลำดับสมณศักดิ์หรือลำดับพรรษาในการดำรงตำแหน่งในพระราชาคณะเคยมีครับที่สมเด็จพระสังฆราชนั้นสิ้นพระชนม์ไปเพราะอุบัติเหตุซึ่งก็ยังเป็นเหตุให้ฝ่ายประชาธิปไตยในอนาคตต้องหยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วสอบสวนหาข้อเท็จจริงย้อนหลังไม่น้อยหน้าไปกว่ากรณีสวรรคตของรัชกาลที่8แต่ว่าการข้ามไปเลยโดยจงใจนั้นไม่มีเกิดขึ้นมีครับที่รู้ว่าพระองค์ไหนกำลังอยู่ในลำดับที่จะขึ้นมาสู่สมณศักดิ์และจะกลายเป็นสังฆราชในอนาคตก็โดนกระทำให้มีอันเป็นไปซะก่อนเช่นพระพิมลธรรมของวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤษโดนกล่าวหาโดนนำตัวไปคุมขังเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งองค์ท่านหมดโอกาสในการที่จะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเขาก็จึงปล่อยตัวมาแล้วความผิดทั้งหลายนั้นก็ล้างไปหมดสิ้นพระจุดประสงค์คือต้องการที่จะหยุดยั้งไม่ให้ได้เป็นสังฆราช
พราะฉะนั้นมาถึงคราวสมเด็จช่วงหรือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยจึงเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายประชาชนหรอกครับเป็นปัญหาของฝ่ายอมาตย์ศักดินาเขาก็รู้เหมือนที่เรารู้ครับว่าถ้าหากทำอะไรให้เกิดขึ้นกับสมเด็จช่วงได้จนสมเด็จช่วงไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้นี่ลำดับต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นธรรมยุติกนิกายแต่ก็อย่าลืมว่าท่าน95พรรษานะก็ยังอาจจะโชคดีของฝ่ายเขาที่องค์ต่อไปจากนั้นอีกคือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ที่เราเรียกว่าเจ้าคุณอัมพรเนี่ยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามท่านก็เป็นธรรมยุติกนิกายเหมือนกันก็เป็นธรรมยุติอีก3องค์แหละครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์สมเด็จพระวรรณรัตน์จนถึงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์อ่ะถึงได้เวียนกลับไปเป็นมหานิกายอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าพูดยังไม่เกรงใจขอประทานโทษในภาษาแต่อยากให้ชัดเจนก้างขวางคอของฝ่ายอมาตย์ศักดินามีเพียงสมเด็จช่วงเท่านั้นถอยหลังมา19แล้วถามว่าทำไมมันถึงยุ่งยากอย่างนั้นตำแหน่งสังฆราชมันมีความหมายอะไรถึงได้ทำสงครามกันชนิดที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งก็ตอบสั้นๆแหละครับถ้าใครอยากทราบมากกว่านี้ก็ให้ถามมาตอนหลังหนึ่งก็คือว่ามีความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นผมก็ได้เอ่ยสมณศักดิ์เต็มที่ไปแล้วมี3ท่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณนั้นหมายความว่าเป็นทั้งพระทั้งเจ้าในเวลาเดียวกันเป็นพระอริยะเป็นอริยะบุคคลสมเด็จพระสังฆราชนั้นคือเป็นราชาแห่งสงฆ์และการเป็นสมเด็จก็คือเกี่ยวโยงกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ส่วนสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีของสงฆ์ทั่วประเทศเพราะนั้นเมื่อเอ่ยตำแหน่งท่านเต็มที่เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชที่เราเรียกกันสั้นๆก็หมายความว่าบุคคลผู้เป็นอริยะหรือเป็นอริยะบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งพระราชาและเป็นนายกรัฐมนตรีของสงฆ์ทั่วประเทศทั่วทั้งราชอาณาจักรแต่อยู่ภายใต้กษัตริย์อีกต่อหนึ่งความหมายของสังฆราชเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะมีสังฆราชที่ไม่ใช่คนของฝ่ายธรรมยุติกานิกายซึ่งเป็นนิกายที่ฝ่ายเจ้าได้สร้างขึ้นมาโดยตรงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นั้นเขาก็ไม่ยอมกันถามว่าทำไมถึงไม่โละมหานิกายตั้งแต่ต้นเพราะทำไม่ได้เหมือนกับอยากจะเลิกประชาธิปไตยเด็ดขาดก็ทำไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็อยู่ในประชาธิปไตยเหมือนกับพระส่วนใหญ่ท่านก็อยู่ในมหานิกายเพราะนั้นก็เลยใช้วิธีการประสานประโยชน์ด้วยการที่ตั้งคนส่วนน้อยมาเป็นประมุขของคนส่วนใหญ่ซึ่งเดิมทีเมื่ออำนาจของกษัตริย์กล้าแข็งอำนาจของพระสังฆราชที่มาจากคนกลุ่มน้อยแต่มาปกครองสงฆ์ส่วนใหญ่ก็กล้าแข็งตามไปด้วยไม่มีใครกล้าหือและยังมีเรื่องของพรรษาเรื่องของสมณศักดิ์เข้ามาเป็นตัวประกันขึ้นไปอีกเรื่องของพระยอมรับเถอะครับว่าคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่โบราณหน่อยนั้นเขาก็ไม่อยากไปยุ่งให้วุ่นวายอยู่แล้วเพราะกลัวบาปกลัวกรรมกันแต่มาตอนนี้มันกลายเป็นว่าฝ่ายที่สร้างลัทธิบุญกรรมขึ้นมาเนี่ยกำลังจะทำบาปขนาดใหญ่ด้วยตัวเองซึ่งหน้าประชาชนแล้วข้อ2ที่อาจจะเป็นที่เข้าใจสำหรับคนรุ่นหลังได้มากขึ้นคือผลประโยชน์ในคณะสงฆ์ไทยเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศเนี่ยมีผลประโยชน์รวมกันแล้วประมาณ400,000,000,000 บาทท่านอาจจะถามว่าทำไมถึงมีมากขนาดนั้นท่านไปเล่นหุ้นอะไรที่ไหนเปล่าครับที่ดินของสงฆ์ที่เรียกว่าธรณีสงฆ์ของวัดต่างๆทั่วประเทศนั้นมีเป็นหลายหมื่นแปลงแล้วแต่ละแปลงนั้นก็ตั้งอยู่ในที่ชุมชนซึ่งมีราคาค่างวดสูงในมูลค่าเศรษฐกิจทุนนิยมปัจจุบันนี้ทั้งสิ้นยังไม่รวมถึงเรื่องของการตั้งสมณศักดิ์เรื่องของการให้ใบสุทธิต่างๆรวมทั้งการออกใบอนุญาตให้มีการสร้างวัดใดซึ่งต้องขอประทานโทษที่พูดตามนี้ว่าวัดที่ดีนั้นก็มีมากแต่วัดที่เป็นการบังหน้าให้หาประโยชน์กันแบบวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนั้นก็ยังมีเกลื่อนประเทศไทยอยู่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีอำนาจเหนือคณะสงฆ์อย่างนี้ทั้งสิ้น
พราะนั้นตำแหน่งสังฆราชเนี่ยจึงมีความสำคัญทั้งในทางโลกและทางธรรมหวนกลับมาสู่เรื่องสถานการณ์ในนาทีนี้เนี่ยก็สำคัญขนาดไหนล่ะครับสำคัญขนาดที่บุคคลสำคัญในบ้านเมืองเนี่ยออกปากมาเลยก็แล้วกันนี่ไม่กี่วันนี่เองถ้ามีการตั้งสมเด็จช่วงประยุทธ์ก็จะหายไปเลยความหมายคืออะไรถ้ามีการตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คือสมเด็จช่วงเนี่ยเป็นสังฆราชจริงตามอาวุโสที่ท่านควรจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นก็จะมีอันเป็นไปทางการเมืองทันทีเหมือนกันแต่คำว่าหายไปตามที่คนคนนั้นพูดเนี่ยจะเป็นการหายไปแบบล่มหายตายจากหรือหายไปแบบตกเก้าอี้ทางการเมืองนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่ได้ฟังเองโดยตรงแต่ฟังจากคนที่เขาเชื่อถือได้ซึ่งอยู่ในที่นั้นถ้ามันไม่มีผลประโยชน์รุนแรงขนาดนั้นมันไม่มีความขัดแย้งกันถึงขนาดนี้แหละครับนี่ก็คือระเบิดเวลาลูกแรกผมเองนั้นมีความกังวลกับเรื่องนี้สูงมากเนื่องจากว่ารัฐไทยเนี่ยตั้งอยู่บนเสาหลักสองเสามาตลอดนั่นก็คือระบอบกษัตริย์ที่เป็นสมมติเทพกับระบอบธรรมะซึ่งตั้งอยู่บนธรรมะในศาสนาพุทธถึงแม้เราจะมีคริสต์เราจะมีอิสลามเราจะมีฮินดูเราจะมีซิกและศาสนาอื่นๆเนี่ยแต่ก็ใช้วิถีพุทธในการบริหารชาติบ้านเมืองมาตลอดเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกกังวลใจเหมือนกันว่าถ้าหากสถาบันหลักทั้งสองสถาบันมีความเสื่อมถอยลงพร้อมกันคือสถาบันกษัตริย์และสถาบันสงฆ์เนี่ยโดยที่สถาบันประชาธิปไตยยังแข็งแรงไม่ทันพอที่จะเลื่อนตัวเข้าไปแทนเนี่ยอะไรมันจะมาแทนที่ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เราซึ่งเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงกันอยู่ทุกวันต้องมีความรับผิดชอบและสำนึกในเรื่องนี้ด้วยบ้านเมืองของเราเหมือนกันนะครับเรานึกถึงคำบังเพยโบราณที่ว่าความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเนี่ยเราต้องสำเนียกในเรื่องนี้ไว้ให้มากทีเดียวอย่าเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีแผนอยู่ในใจว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรก็พูดกันให้ชัดตรงนี้เลยว่าเราปักธงตรงนี้เลยว่าเราเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนเป็นใหญ่และประชาชนเป็นใหญ่นั้นมันต้องระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญมันต้องระบุอยู่ในกลไกการเลือกตั้งมันต้องระบุอยู่ในวิธีการควบคุมรัฐมันต้องระบุอยู่ในระบบงบประมาณมันต้องระบุอยู่ในระบบสวัสดิการสังคมและอื่นๆอีกมากมันจะต้องมีรูปธรรมในการบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นในจุดไหนบ้างไม่อย่างนั้นคำว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นก็จะเป็นเพียงบัวหารเพราะๆที่มันไม่ได้แปลมาเป็นนโยบายในทางปฏิบัติเท่านั้นผมเองต้องขอเรียนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับว่าผมมีความนับถือคนที่กล้าหาญเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆในบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีพิมพ์เขียวหรือแผนแม่บทเมื่ออำนาจเหล่านั้นมาถึงมือประชาชนจริงๆแล้วด้วยนะอย่าไปนึกว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของที่เรียกร้องไปเรื่อยๆแล้วมาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะดีขึ้นมาเองของมันอำนาจเป็นของชั่วโดยธรรมชาติถ้าหากคนดีไม่คิดแผนแม่บทล่วงหน้าไว้คนช่วยมันจะคว้าชิ้นปลามันไปครองมันเป็นอย่างนี้มาตลอดการปฏิวัติประชาชนเนี่ยต้องล้างเลือดกันกี่หนครับกว่ามันจะเข้าสู่ศูนย์กลางที่ต้องการปฏิวัติฝรั่งเศสฆ่ากันแล้วฆ่ากันอีก80กว่าปีรัสเซียฆ่ากันแล้วฆ่ากันอีกอย่างน้อย3ระลอกใหญ่ๆกว่าจะเข้าที่เราจำเป็นหรือที่การปฏิวัติประชาชนในประเทศไทยนั้นต้องไปเดินผ่านความสูญเสียหนองเลือดอย่างนั้นเมื่อเรามีประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเป็นบทเรียนอยู่และประชาชนก็มีสติปัญญามากขึ้นเครื่องมือสื่อสารก็มีความทันสมัยขึ้นจำเป็นต้องไปเดินผิดพลาดอย่างเดิมเพียงเพราะว่าอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนั้นมาเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนย้ำเอาไว้ว่าเราต้องมีทั้งเบญจศีลเบญจธรรมในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราต้องมีแผนแม่บทมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมซึ่งผมเองภายในเดือนพฤษภาคมนี้
ก็จะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมของตนเองออกมาเสนอต่อสังคมเหมือนกันว่าไอ้ที่สู้อยู่ในจะเอาอะไรแล้วถ้าหากไม่ได้ทั้งหมดอะไรคือที่จะเอารองลงมาแต่ถ้าหากรองลงมายังไม่ให้ก็คงสู้กันละหลายท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้มันคงจะสู้ได้แล้วมันไม่ให้แน่แล้วเรายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับได้แต่พูดกันไปพูดกันมาพูดกันมาพูดกันไปยังไม่ได้ทำข้อเสนอที่เป็นมติของมหาชนชาวสยามจริงๆนะที่บอกว่าเราจะเอาอย่างนี้ถ้าไม่ให้ก็สู้กันเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราต้องยกไปถึงขั้นนั้นให้ได้ร่วมกันเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องระบบเวลาลูกที่สองก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่ามันมีความเห็นขัดแย้งในหมู่อมาตย์ศักดินาผมพูดแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับจะไม่ยกข้อความในรัฐธรรมนูญสักวรรคหนึ่งละเพราะท่านอ่านมาเยอะแล้วเราเอาความหมายของมันดีกว่าไม่ต้องไปท่องตามนักกฎหมายที่เป็นเนติบริกรเขาความขัดแย้งเป็นสองทางนั้นก็คือแนวความคิดของคนอย่างนายบวรศักดิ์วรรณโนเนี่ยคือต้องการที่จะทำภาพลักษณ์ให้เป็นประชาธิปไตยแต่มีใจเผด็จการก็ออกฉบับหนึ่งมาแล้วก็ตกไปก็มาถึงฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งก็ร่างตามคำสั่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยตรงนายมีชัยนั้นเป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรมตินสุรานนท์และเป็นผู้ควบคุมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นทีมกฎหมายของรัฐบาลทุกชุดนายมีชัยก็ร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างที่เราวิจารณ์อยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเผด็จการอย่างตรงไปตรงมาผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยยังมีความพอใจในรัฐธรรมนูญของนายมีชัยมากกว่านายบวรศักดิ์เพราะว่านายมีชัยนั้นเป็นเผด็จการตรงไปตรงมาเลยทีเดียวทำให้เห็นเลยว่าอำมาตย์ศักดินาไทยนั้นมีความหน้าด้านหน้าทนและมีความไม่รู้ร้อนรู้หนาวต่อความรู้สึกของประชาชนอย่างแท้จริงเคยคิดว่าประชาชนโง่เขลาบ่ปัญญาอย่างไรก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบที่ดีขึ้นของฝ่ายประชาชนพูดง่ายๆว่าเป็นแบบมีชัยเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองได้ง่ายกว่าแบบบวรศักดิ์เพราะแบบบวรศักดิ์หรือแบบวิษณุเนี่ยเราต้องถอดรหัสเขาหลายครั้งกว่าจะเห็นว่าเนื้อไหนนั้นคืออะไรถ้าพูดอย่างฝรั่งก็คือบวรศักดิ์ก็ใช้ระบบ Pandora's Box เป็นแบบนิยายกรีกโบราณพอเคาะกล่องมาแล้วถึงได้รู้ว่าไอ้ความโลภความหลงอะไรอกุศลมูลทั้งหลายมันอยู่ในนั้นแต่ขณะเดียวกันแบบมีชัยนั้นเขาทำเป็นจิตรกรรมฝาผนังอยู่นอกกล่องเลยให้รู้เลยว่าต้องการให้มันเป็นแบบนี้เขาไม่เชื่อว่าประชาชนนั้นจะฉลาดพอวิธีคิดของฝ่ายมีชัยและฝ่ายพลเอกเปรมก็คือว่าอันนี้ฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ผมพูดนะครับเขาคิดอย่างนี้ถ้าหากประชาชนเนี่ยยังโง่เขลาที่จะเลือกคนอย่างดร.ทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีและอยากได้อยู่นั่นเองเนี่ยแสดงว่าประชาชนนั้นไม่ควรได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของอำนาจแม้แต่เพียงบางส่วนพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่เลือกเขาไปเลือกคนอย่างดร.ทักษิณเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะยกแผ่นดินนี้ให้นี่คือความคิดแบบของฝ่ายเขาจริงๆซึ่งมันก็เป็นความหนาหนักเป็นความทึบแสงที่เราอาจจะส่องผ่านไม่ได้เลยได้ซ้ำไปนี่คือที่มาที่ว่าทำไมจึงร่างรัฐธรรมนูญออกมากันเป็นแบบนี้และทำไมรัฐบาลคสช.ถึงได้เพิ่มบทเฉพาะการเข้าไปเพื่อจะยืดอำนาจตัวเองออกไปเพียงเท่านี้นี่ในประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาพยายามจะยืดอำนาจไป20ปีในการมาอวดอ้างว่าทำงานไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งความจริงเนี่ยหลายเรื่องที่มาบ่นบอกว่าได้เซ็นไปเป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องนะแกคงลืมคำว่าโง่และขยันไปถ้าหากว่าสิ่งที่ทำแล้วมันไม่เกิดผลงอกงามต่อบ้านเมืองเนี่ยเกษียณไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานซะดีกว่าอย่ามารุงรังรังควานบ้านเมืองกันเลยในบ้านเมืองปัจจุบันนี้มันต้องบริหารงานด้วยสติปัญญาและความรู้เท่าทันโลกถ้าหากตัวเองไม่รู้เท่าทันโลกแต่งมโขงไปวันๆนึงอาศัยมีปืนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไปเอาไอ้เสือที่ไหนเนี่ยมาปกครองประเทศมันก็ไปจะได้แบบเสือนั่นแหละครับพอได้กลับมาเรื่องนี้ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าเป็นระเบิดเวลาที่เป็นประโยชน์เพราะมันจะทำให้ระยะเวลาของการ go off เนี่ยคือระเบิดตูมขึ้นมาเนี่ยมันเร็วยิ่งขึ้นลูกที่3ที่ตามมาก็คือภาวะเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ย
ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดภาวะการหดตัวของขนาดเศรษฐกิจครับวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยหรือตกต่ำนะขนาดมันเล็กลงถ้าพูดอย่างภาษาคนเล่นหุ้นคือพอร์ตมันเล็กลงถ้าพูดอย่างประชาชนทั่วไปก็คือบัญชีเงินฝากมันน้อยลงรายได้มันน้อยลงในบ้านเนี่ยต้องประหยัดทุกอย่างแบบรัดเข็มขัดรัดจนไม่มีพุงจะรัดแล้วก็ต้องรัดก็มาอีกจนจะขาดเป็น2ท่อนอยู่แล้วกินก็ต้องกินน้อยลงไฟก็ต้องใช้น้อยลงน้ำต้องใช้น้อยลงและไม่นานนี้ยาก็ต้องซื้อน้อยลงค่าเล่าเรียนลูกก็ต้องให้น้อยลงมันเป็นเรื่องของการหดตัวของขนาดทางเศรษฐกิจเพราะนั้นทุกคนถึงได้เกิดปัญหาพร้อมกันคนที่ยังไม่เกิดปัญหาก็คือคนที่เขามีส่วนแบ่งเก็บเอาไว้เยอะเขารวยมาก่อนเขาตักตวงเอาไว้มากถึงแม้มันจะลดขนาดลงไปเขาก็ยังมีมากพอที่จะเอาไปซื้อทางออกต่างๆตัวเองแต่แม้กระทั่งคนรวยขนาดนั้นก็รู้สึกครับถึงการหดตัวของประเทศไทยแล้วนี่ยิ่งถ้ารัฐบาลหมดความสามารถในการค้ำประกันเงินฝากเหมือนกับที่ประกาศมาแล้วว่าภายในปีนี้จะค้ำประกันเงินฝากน้อยลงเยอะเลยซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการนำเอาเงินฝากนั้นออกไปนอกประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยเงินจะไหลออกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะมีผลทำให้เงินบาทนั้นอ่อนค่าลงเรื่อยๆการส่งออกนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียละเพราะเงินบาทมันอ่อนจนเกินไปเขาสั่งเพิ่มขึ้นก็จริงครับแต่วัสดุที่เราสั่งเข้ามาเพื่อใช้ในการส่งออกนั้นมันแพงตามขึ้นไปด้วยหักกลบลบหนี้แล้วบางครั้งเนี่ยรายได้นั้นมันไม่ได้แปลว่ากำไรนะและแม้กระทั่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ดีใจและเกินนักท่องเที่ยวเต็มหมดไปไหนมาไหนเนี่ยสองกล้องก็ไปดูสิครับว่าเป็นใครเป็นส่วนใหญ่เกินกว่า 60% นักท่องเที่ยวจีนทั้งนั้นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่มีอะไรน่ารังเกียจยกเว้นบางกลุ่มที่ไปทำเลอะเทอะรุ่มร่ามแบบที่วัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอกส้วมนั่นแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดในทางเศรษฐกิจก็คือว่าทัวร์จีนไม่จ่ายเงินและแม้กระทั่งเรื่องที่ต้องจ่ายเพราะหนีไม่ได้เช่นเข้าร้านอาหารหรือซื้อของคนจีนก็มาตั้งร้านของตัวเองเพื่อจะเอานักท่องเที่ยวตัวเองไปใช้จ่ายในร้านของตนเองพูดง่ายๆว่าตามภาษาโบราณก็คือแม้แต่อุจจาระก็ไม่ให้สุนัขรับประทานเลยไม่เหลือเศษไว้ให้ใครเลยนี่มันเลวร้ายกว่าระยะทัวร์ศูนย์เหรียญที่ให้มาเที่ยวฟรีแต่หลอกให้เข้าไปในร้านค้าต่างๆด้วยเล่นการพนันเพื่อจะให้ไปจ่ายเงินตรงนั้นมันเลวร้ายกว่าสมัยทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นอีกนะระเบิดเวลาลูกสุดท้ายตอนนี้นะครับคือเรื่องนโยบายต่างประเทศเล่าสั้นๆว่าตอนนี้คสช.กำลังกระอักเลือดกับจีนเพราะตัวเองเป็นเผด็จการแบบโบราณหาคนเป็นเพื่อนไม่ได้อาเซียนเขาเชิญไปเยือนต่างๆนะเพราะว่ามันติดในรูปแบบของสมาคมเป็น association ต่อให้เมืองไทยไปเชิญผีหาซาตานมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องเชิญเพราะมันติดกันเป็นพวงอยู่แต่โดยน้ำใสใจจริงและการคบค้าสมาคมอย่างที่เป็นจริงแล้วเขาไม่อยากคบเลยสหภาพยุโรปหันหลังให้อย่างชัดเจนสหรัฐอเมริกาก็หันข้างให้อาเซียนหันหน้าให้ก็จริงแต่ว่าพยายามจะติดต่อสื่อสารน้อยที่สุดแล้วก็กลั้นใจคอยเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกลับสู่สติสัมปชัญญะสักทีหนึ่งก็เหลือแต่จีนซึ่งการคบกับจีนเนี่ยรัฐบาลคสช.เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อพ้นจากอำนาจแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดว่าการคบกับจีนนั้นต้องกินข้าวเคล้าน้ำตาขนาดไหนโดนกดขี่ข่มเหงขนาดไหนจะเอาโครงการรถไฟและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้ามาเนี่ยเขาขอแลกเปลี่ยนเป็นที่ดินเป็นผลประโยชน์ตอบแทนขนาดไหนเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับรัฐบาลคสช.ตอนนี้ต้องดิ้นแล้วไปยุโรปก็ไม่ได้เขาไม่รับไปสหรัฐอเมริกาก็ไม่คบจะไปไหนได้ตอนนี้ก็จะไปรัสเซียครับมีข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกำลังจะไปรัสเซียเพื่อจะไปขอให้รัสเซียนั้นมาทำโครงการรถไฟในเมืองไทยแทนจีนขณะเดียวกันรัสเซียก็เสนอตามมาว่าถ้าจะให้ทำรถไฟก็ไม่ว่าแต่ขอมาตั้งโรงงานผลิตอาวุธในประเทศไทยด้วยได้ไหมเอาละทีนี้เมืองไทยถึงขั้นที่ต้องกลายเป็นคลังแสงแห่งโลกหรือโลกขนาดนี้เนี่ย
ขณะนี้เนี่ยกำลังเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง2คู่สำคัญคู่แรกคือสงครามเย็นใหม่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียคู่ที่2ก็คือศาสนาคริสต์กับอิสลามคือครูเสดใหม่การที่รัสเซียมาตั้งโรงงานอาวุธหรือคลังแสงในเมืองไทยถ้าหากตกลงกันตามนั้นจริงเนี่ยเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านครั้งใหญ่ที่สุดนี่จะกลายเป็นมรดกที่เลวที่สุดที่คสช.จะมาทิ้งไว้ให้กับประเทศไทยหลังจากที่ตัวเองออกจากอำนาจไปเสวยสุขกับเงินงบราชการลับและเงินพิเศษที่ได้กันบานเบิกตอนนี้แล้วจับตาดูให้ดีนะครับเรื่องนี้นโยบายต่างประเทศระหว่างจีนรัสเซียสหรัฐเนี่ยอาจจะกำลังกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ต่อไปก็ได้เอาละครับมาถึงประเด็นสุดท้ายก็คือวิธีการเตรียมตัวที่จะรับมือและเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามต่างๆกันผมเสนอ4วิธีครับสั้นๆแบบเดิมก็คือเอาที่มันปฏิบัติได้ง่ายๆก่อน1ก็คือว่าพวกเราในฝ่ายประชาธิปไตยต้องอดทนอย่าแตกแยกกันเองตอนนี้ผมเองเสนอความเห็นอะไรไปบางอย่างก็โดนพวกว่าออกอากาศมั่งว่าในกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนินทารับหลังมั่งเยอะแยะผมอดทนตลอดเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์หนักนิดเบาหน่อยผมไม่ตอบโต้ทั้งสิ้นใครว่ามากก็อาจจะนึกอยู่ในใจนะว่าแหมปากเสียเหลือเกินแต่ในใจผมก็นึกว่าดีขอบคุณจะได้ให้อำนาจผมในการที่ผมจะได้ให้อภัยท่านในอนาคตอำนาจในการให้อภัยคนนี่เป็นอำนาจที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้ต้องอย่าปากเร็วนักเอาเรื่องใหญ่ขึ้นมาเป็นจุดวิเคราะห์อย่าไปเอาเรื่องเล็กถ้าเป้าหมายเดียวกันเนี่ยผมเสนอว่าอย่าเพิ่งวิจารณ์กันในทางเสียแต่สามารถเสนอวิธีการของตัวเองได้ว่าไม่เชื่อว่าวิธีการแบบนี้จะได้ผลต่อวิธีการนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องมาด่ากันหรือทำลายกันเพราะวิธีการที่ไม่เหมือนกันเรามันโตกันนั่นแล้วอายุก็มากกันแล้วนี่แต่ละคนผู้ใหญ่เนี่ยอยู่กันได้โดยที่ความเห็นไม่ตรงกันสองก็คือว่าผมคิดว่าเราคงต้องมองข้ามตัวบุคคลไปอย่างเช่นเรื่องแนวความคิดว่าบุคคลทะเลาะกันประชาชนได้ประโยชน์หรือว่าประชาชนต้องเป็นคนนั้นต้องเป็นคนนี้ผมคิดว่ามันเล็กไปเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้คือเรื่องของตัวสถาบันและตัวองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานะครับเรื่องนี้ไม่มีเวลาที่จะอธิบายขยายความเดี๋ยวท่านสงสัยก็ถามอีกได้3ก็คือเราต้องเรียนรู้บทเรียนจากรัฐบาลไทยรักไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาความจริงพรรคพลังประชาชนด้วยแหละทั้ง3ชื่อพรรคนี่เลยคือมันต้องมีกระบวนการปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยล่ะสักแต่ว่าจะเลือกตั้งแล้วก็ปล่อยให้รัฐบาลเลือกตั้งไปเจอกับแก๊งข้างถนนแบบกปปส.ที่นำโดยผู้สูงศักดิ์นั้นไม่ได้เราต้องมีกลไกปกป้องซึ่งกลไกปกป้องนั้นต้องมีทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องมีทั้งบูและบุญซึ่งผมยังไม่บอกรายละเอียดในตอนนี้แต่ก็ได้คิดได้ทำกันไปมากพอสมควรแล้วนี่คือการศึกษาบทเรียนจากในอดีตและข้อสุดท้ายที่เราควรจะเตรียมรับมือได้ก็คือเราคงจะต้องสร้างกระบวนทัศน์ในหัวเราเองว่าอย่าใช้เวลามากนักในการทำลายฝ่ายตรงข้ามแต่ขอความกรุณาให้ใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายประชาชนพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้ามันไม่หมดอำนาจไปเราก็ไม่ได้อำนาจถูกต้องท่านคิดไม่ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่าไปใช้พลังงานและสติปัญญาในหัวเนี่ยในการคิดวิธีทำลายมากจนลืมคิดวิธีที่จะ empower หรือจะให้อำนาจกับฝ่ายประชาชนนี่กันเองเช่นการคิดแก้ไขกฎหมายทั่วประเทศตั้งเป็นการสังคายนากฎหมายครั้งใหญ่เลยว่าอะไรบ้างที่มันกีดขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่กฎหมายที่มีลักษณะส่งเสริมอำนาจประชาชนนั้นก็อาจจะต้องมีการร่างเตรียมไปเพิ่มขึ้นเรื่องของงบประมาณซึ่งทำให้ประชาชนนั้นกลายเป็นยิ่งกว่าลูกเมียน้อยหรือเป็นน้ำใต้ศอกกว่าจริงใต้เท้าลงไปอีกเนี่ยจะมาแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรเพื่องบประมาณนั้นล็อกให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์มากขึ้นเหมือนสมัยที่รัฐบาลทักษิณนั้นนำงบประมาณข้ามหัวข้าราชการไปหาประชาชนโดยตรงของเหล่านี้คือของที่ต้องใช้เวลาในการคิดมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้อำนาจที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากและเลือดเนื้อของประชาชนผู้เสียสละนั้นมันกลายเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ในการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงการด่าประณามฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดความสะใจแต่ตัวเราเองเท่านั้นเราจำเป็นจะต้องทำให้เกิดการถกเถียงที่สร้างสรรค์และหามาตรการที่ทำให้ประชาชนนั้นใหญ่ขึ้นประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นและประชาชนนั้นเป็นเสาหลักของประเทศมากขึ้นด้วยเอาละครับผมขอพูดคนเดียวไว้เพียงเท่านี้ก็ใช้เวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงตามที่ตกลงกันจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ดำเนินรายการครับขอประทานโทษนิดนึงว่าที่พูดมาเนี่ยเสียงไม่เต็มที่วันนี้หน่อยเพราะผมไอตอนนี้พูดไปพูดมาก็จะไอซะหลายตอนก็เลยอาจจะสร้างความรำคาญบ้างต้องขอประทานโทษครับเชิญครับคุณมินเนสันครับครับครับขอบคุณครับคุณจักรภพครับเพราะว่าวันนี้เราก็รอฟังว่าระเบิดสีลูกที่คุณจักรภพเอามาเสนออยู่แต่ทีนี้ว่าคำถามก็จะมีทยอยมาอีกเรื่อยๆนะครับก่อนจะจบรายการคิดว่าจะมีคำถามเข้ามาที่หน้าเว็บแต่ในข้อเท็จจริงที่เราอยากจะถามคุณจักรภพเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เราเดินหน้าประเด็นที่เราพูดกันว่าการปฏิวัติหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ว่า revolution เนี่ยมันมีแฟนเพจของเราเนี่ยชี้แจงมาว่าตอนนี้มันเป็นยุคของนวัตกรรมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันจะต้องใช้การ innovative หรือว่า innovation มากกว่าซึ่งตอนนี้มันกำลังมีการใช้แนวคิดอันนี้อยู่ผมไม่ทราบว่าทางปัญญาชนในประเทศไทยเนี่ยบางหน่วยงานได้เริ่มรับทราบแล้วก็มีการวิจัยอยู่ในกลุ่มประเทศ EU แล้วก็จะใช้มาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงมันสมองเนี่ยโดยมุ่งไปเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศแรกหรือว่ามีอยู่ 8-9 ประเทศที่ทาง EU เข้าหมายกำหนดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้หลักนวัตกรรมอันนี้คล้ายๆคลึงกับภาษาทางวิศวกรรมนะครับคือเราศึกษาด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็เห็นว่า regulation มันก็เป็นภาษาทางวิศวกรรมเหมือนกันแต่ทีนี้เขาใช้คำว่า innovation เข้ามาเป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนกับว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยต้องใช้มันสมองอย่างที่คุณจักรภพพูดมาเนี่ยว่าเราจะใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์สังคมในการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามว่ารายละเอียดเราก็คงจะต้องมีการปรึกษาแต่ขอเสนอให้ว่าอยู่ในเค้าโครงที่คุณจักรภพจะคิดว่าเราจะเสนอการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับผมขออนุญาตขอบคุณท่านที่เสนอความคิดนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอบสั้นๆแต่ว่าผมเห็นด้วย 100% ว่า innovation หรือนวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นธงเท่ากับหรือไม่น้อยไปกว่าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ revolution ผมไม่อยากจะไปแยกว่าคำไหนเก่าคำไหนใหม่แต่อยากจะชี้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้เพราะเห็นความแตกต่างแล้วปัญญาชนก็คิดได้เองว่าเราควรจะไปทางไหน revolution นั้นแปลสั้นๆว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงถึงโครงสร้างเคยมีคนแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคนเหมือนกับโค่นต้นไม้คำว่า innovation แปลว่านวัตกรรมซึ่งมาจากคำว่านวะคือแปลว่าใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ต่างกันระหว่างนวัตกรรมกับปฏิวัติก็คือการที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความใหม่เกิดขึ้น revolution นั้นสนใจแค่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระแสมวลชนที่จะนำพารัฐไปว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงบางทีก็นองเลือดกันหลายครั้งกว่าจะเข้าที่แต่ถ้าหากเรามีนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ขึ้นมาเป็นตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็สามารถที่จะทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐและจูงรัฐไปในทางที่ดีขึ้นเห็นด้วยครับและนี่คือทิศทางที่ผมเองก็จะเดินไปเหมือนกันแต่เราอย่าไปยึดติดกับสับสำนวนนะครับบางคนก็อาจจะเป็นปฏิวัติที่มียุทธศาสตร์หรือมีนโยบายรองรับอยู่เป้าหมายในการปฏิวัติแล้วก็ช่างเถอะเราไม่ต้องมาทะเลาะ กันเรื่องภาษาแต่ขอให้ความหมายตรงกันว่าเราต้องมีเนื้อของการเปลี่ยนแปลงและคำว่านวัตกรรมเนี่ยแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเนื้อ
ถ้าพูดติดภาษาฝรั่งหน่อยก็คือว่าเป็น substantial revolution เป็นการปฏิวัติที่มีสาระเป็นการปฏิวัติที่มีเนื้อหานี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราต้องการเด็กๆรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยจะไปขอให้เขาออกมาเสียสละชีพเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วถ้าเขาถามเรากลับมาว่าแล้วตัวเขาได้อะไรล่ะแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยขอประทานโทษนะก็เท่ากับเราเป็นผู้ใหญ่สิ้นคิดนะแต่ถ้าเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กเขาจะยกมือไหว้ได้เขาเรียกเป็นพี่ป้านะเป็นปู่ย่าตายายได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อเราและต่อเขาที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าจะเสียสละเพื่อชาติแล้วเสียเลือดเนื้อทางการเมืองแล้วไม่ดีขึ้นอย่าไปเสียเลยผมเห็นด้วยครับนวัตกรรมทางการเมืองนั้นเป็นธงของประเทศในอนาคตต่อไปครับครับก็เป็นอันว่าเรามีสัตว์ขึ้นมาใหม่ในวันนี้ที่เรากำลังเห็นพ้องต้องกันก็เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ที่เราอยากจะให้มีการศึกษาค้นคว้าแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยหลังจากที่เรามีการสิ้นสุดหรือว่ามีการที่เรียกว่าระเบิดต่างๆระเบิดเวลาต่างๆมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าคนไทยเราต้องตั้งสติไอ้ตรงตั้งสติกันอยู่ในสังคมไทยเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะหนีหรือวาดภาพกันเป็นมันจะเกิดสงครามศาสนาอะไรขึ้นมาอย่างตอนนี้หลายคนก็เกรงกลัวนะครับว่าเราจะเกิดสงครามศาสนาอันนี้ผมคิดว่ายังไม่ทราบว่าเราก็ยังมองอยู่ว่าถ้าเป็นระเบิดเวลาอย่างที่เราพูดกันตอนนี้ว่าถ้าการแต่งตั้งสังฆราชเนี่ยมันใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวมากกันถึงขนาดนั้นก็ลองจะต้องทำใจดูเพราะก็คงใช้เวลาอีกไม่เกิน1หรือ2อาทิตย์นี้เราก็คงรู้แล้วว่าการแต่งตั้งสังฆราชเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วมันจะเป็นการทำสงครามตัวอย่างสำหรับการเปลี่ยนราชการต่อไปด้วยเพราะการตั้งสังฆราชเนี่ยคือการหยั่งเชิงและหยั่งกำลังกันว่าราชการใหม่จะไปทางไหนนี่คือสิ่งที่ผมใส่ไปในการใช้คำว่าระเบิดเวลาคุณมินิสันครับผมขออนุญาตเติมเรื่องนวัตกรรมนิดได้ไหมครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยพอดีพอฟังท่านพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยทำให้ผมเกิดคิดแตกแขนงไปอีกก็เลยคิดที่จะพูดทิ้งไว้ตรงนี้ว่าแต่การกระทำที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยหรือ innovation เนี่ยซึ่งถ้าเป็นคุณศัพท์ก็เรียกว่า innovative เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อทำเรื่องนี้กันนะครับไม่ได้แปลว่าทั้งขบวนประชาธิปไตยมีได้คณะเดียวนะท่านอยู่ตรงไหนท่านตั้งของท่านได้เลยท่านอยู่ยุโรปท่านตั้งยุโรปท่านอยู่อเมริกาท่านตั้งอเมริกาท่านอยู่เมืองไทยท่านตั้งเมืองไทยแต่ขอให้รวบรวมผู้รู้ในวิชาการด้านต่างๆมาร่วมกันคิดเอาหัวสมองมาร่วมกันบนโต๊ะนั้นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยตรงไหนแล้วคนไทยจะมีคุณภาพชีวิตมีอนาคตและที่สำคัญคือมีความเป็นเจ้าของประเทศไทยเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากขึ้นเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของวิศวกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นะครับเรายืมมาจากวงการวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ innovation เป็นคำกลางที่ใช้กับทุกศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นนวัตกรรมในทางการศึกษาอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับอย่ามาเชื่อตามผมเอาเป็นเพียงเป็นประเด็นเอาไปถกเถียงกันเช่นผมมีความเชื่อว่างบประมาณทางการศึกษาถ้ามีจำกัดให้ไม่ได้ตลอดไปนั้นควรจะให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบมากกว่าจะมาให้กับตอนหลังเช่นงบประมาณแผ่นดินไทยเนี่ยบอกเรียนฟรีป.1ถึงม.6เรียนฟรีเลยเรื่องเครื่องแบบเรื่องแบบเรียนก็มีแจกมีบริจาคไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมเคยอ่านงานวิจัยหลายต่อหลายฉบับว่าหัวสมองเด็กอ่อนนั้นจะแตกก้านสมองหรือกิ่งสมองมากที่สุดคือหลังจากแรกเกิดจนถึงอายุ2ขวบและ2ขวบจนถึง6ขวบมี2ระยะที่เด็กจะฉลาดขึ้นทำไมเราถึงไม่เอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ตรงนั้นเพื่อจะสร้างระบบเลี้ยงดูลูกของเราหลานของเราให้มีอาหารเสริมที่ดีให้มีปัจจัยสีที่ดีพอโตขึ้นมาให้มีของเล่นที่ดีมีเครื่องมือในการศึกษาที่ดีในอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบ
อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาก็คือของพันนี้ไม่ใช่ของที่ผมจะเอาอัตวิสัยมาบอกว่าจักรภพคิดอย่างนี้แล้วมันต้องถูกต้องไม่ใช่จักรภพมีหน้าที่ต้องไปเอาผลงานวิจัยมายืนยันแล้วโน้มน้าวต่อคนอื่นว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ถึงจะสร้างเป็นนโยบายขึ้นมาผมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้ามีอำนาจทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยผมไม่มีความเชื่อเลยว่าอำนาจนั้นจะใช้โดยเอกเทศในตัวมันเองได้ผมมีความเชื่อมาตลอดว่าอำนาจนั้นต้องใช้ควบคู่กับองค์ความรู้ถ้าองค์ความรู้ไม่มีอำนาจนั้นก็เป็นมิจฉาทิฐิชั่วทุกทีแหละใช้แล้วผิดทุกทีแหละหรือว่าเริ่มต้นดีตอนหลังไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอินโนเวชันจึงมีความหมายว่าหนึ่งเป็นเรื่องในทางบวกทำให้ชีวิตของคนในระบอบประชาธิปไตยนั้นดีขึ้นสองเป็นเรื่องที่หลายมิติทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สามเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรอให้เราได้ประชาธิปไตยซะก่อนคิดเดี๋ยวนี้ได้เลยแล้วเตรียมเป็นบลูพรินต์เป็นแผนแม่บทเอาไว้แล้วสี่ก็คือว่าไม่ต้องไปทะเลาะกับคนที่มีความคิดว่าปฏิวัติแบบเก่าซึ่งขอให้เปลี่ยนได้ก่อนนะเดี๋ยวมันดีไปเองโดยไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้เลยว่าได้มาแล้วจะทำอะไรไม่ต้องไปทะเลาะกันแล้วถ้าใครที่ยึดติดคำว่า revolution จนมาโกรธคนที่ใช้คำว่า innovation ผมก็จะนั่งให้ว่าจนกระทั่งเมื่อยปากไปเองแล้วผมก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่า innovation ที่ว่านั้นหมายถึงอะไรผมเองตอนที่มีโอกาสรับตำแหน่งในการเมืองสั้นๆเนี่ยผมก็ทำเรื่องที่เป็น innovation มาตลอดทั้งที่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้คำนี้นวัตกรรมที่ว่านั้นก็มีเรื่องต่างๆเช่นยกตัวอย่างว่าตอนผมเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยโฆษกรัฐบาลเมื่อก่อนเนี่ยเขานั่งแถลงอยู่ที่ทำเนียบก็พอแล้วนะครับแล้วนักข่าวก็ออกไปขยายความมันเองผมไม่นะผมให้เวลากับการออกทีวีออกวิทยุเนี่ยวันหนึ่งเป็น10รายการใช้เวลาวันหนึ่งเป็นหลายชั่วโมงบางที10กว่าชั่วโมงเพราะผมมีความเชื่อว่าผมต้องการที่จะนำนโยบายรัฐบาลไปถึงประชาชนถึงก้นครัวเขาจริงๆผมต้องการจะลดความบิดเบือนที่เกิดขึ้นจากในหน้าที่ไม่ซื่อสัตย์ในการสื่อสารเราต้องการจะข้ามไปสื่อสารโดยตรงซึ่งวันนี้ผมก็พูดได้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลทักษิณนั้นมีแฟนคลับหรือมีสมาชิกที่สนับสนุนนี่อยู่เยอะเนื่องจากว่าเราไปอธิบายให้เขาฟังโดยตรงว่าเขาได้ประโยชน์อย่างไรแล้วเมื่อเขาเห็นประโยชน์นั้นจริงเขาก็เชื่อถือจนบัดนี้ก็ยังรักกันอยู่หรือมาตอนที่เป็นรัฐมนตรีนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าทีวีประชาชนเนี่ยคือช่อง11ในตอนนั้นถึงจะเป็นช่องที่เรตติ้งต่ำสุดแต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเสแสร้งว่าเป็นช่อง3ช่อง7เพราะตัวเองไม่ใช่ช่องพาณิชย์เหมือนเขาก็ทำตัวเป็นช่องสาธารณะเป็น public television ที่จะให้ความรู้ให้ทางเลือกกับคนช่องอื่นเขาดูละครช่องนี้มีสารคดีได้ไหมช่องอื่นเขาดูข่าวกันครึ่งชั่วโมงจบช่องนี้ข่าวสักชั่วโมงครึ่งได้ไหมช่องนี้เขาเสนอข่าวประชุมสั้นๆช่องนี้ถ่ายทอดสดประชุมเลยได้ไหมมันอาจจะเรตติ้งไม่เท่ากับละครไม่เท่ากับคอนเสิร์ตไม่เท่ากับเกมโชว์แต่หน้าที่ตัวเองมีเอาไว้แข่งขันเรตติ้งกับเขาหรือนี่คือตัวอย่างนะครับที่ว่าถ้าเราเอาองค์ความรู้จริงๆเนี่ยมาใช้ในการบริหารเราก็จะมีนโยบายที่มันจะทำให้เกิดความดีขึ้นที่ผมพูดถึงตัวเองเนี่ยท่านอย่าหาว่ามาโอ้อวดหรือมายกตัวเองเพราะผมไม่รู้ของคนอื่นผมเลยต้องพูดของตัวเองและมันก็ยังทำไม่ได้ถึงใจล่ะครับไอ้ที่ทำไปในเพียงแค่เศษเสี้ยวนะนี่ถ้ามีโอกาสมากกว่านี้จะทำมากกว่านี้เยอะจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายเลยล่ะเพราะผมเองเนี่ยสละแล้วทุกอย่างตอนนี้ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วรวยก็ไม่อยากรวยชื่อเสียงก็มีพอสมควรพอกินพอใช้อยู่แล้วประสบการณ์ชีวิตจะให้ไปทำอะไรมันก็ทำมาเยอะแล้วที่เหลืออยู่ก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นโดยใช้หลักคิดเรื่องของนวัตกรรมนั่นเองขอโทษครับขยายความเยอะไปหน่อยครับโอเคครับดีมากครับคุณจักรภพเพราะว่าหลายท่านที่เคยใช้หลักการ revolution หรือว่าการวิวัฒนาการทางสังคมในเป็นประวัติศาสตร์เอามาพูดอยู่ยาวอยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยพอมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องใช้หลักอินโนเวชันเข้ามาซึ่งหลักเนี้ยกำลังต้องการศึกษาและก็ต้องการคนอธิบาย
อีกมากมายนะครับแล้วเราก็ต้องดูตัวอย่างจากการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ๆซึ่งมันเป็นเรื่องของยุคโลกาภิวัตน์จริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าโค่นล้มของเก่าไปก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรคือว่าคนที่เขาอยู่ในระบบเก่าเนี่ยเขามาเปลี่ยนสมองดีกว่าแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาโดยใช้หลักอินโนเวชั่นเหมือนกันตรงนี้ครับผมคิดว่าทุกคนต้องออกมานอกกลาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพบว่าระบบเศรษฐกิจที่มันหดตัวอยู่ตอนนี้ถึงอย่างไรเราก็ไม่มีทางออกเพราะว่าเราถูกบอยคอตจากอเมริกายุโรปแล้วก็ยังถูกเขาลงโทษในเทียร์3ที่อเมริกาลงโทษเรื่องอาหารทะเลไทยที่เราใช้แรงงานทาสอันนี้เราจะเห็นว่านานาชาติเนี่ยปิดประตูเราหมดจนกระทั่งว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยมันจะหดตัวไปเรื่อยๆทีนี้ผมก็ยังเห็นว่าที่คุณจักรภพเสนอตัวเลขส่งออกทางเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยมันไปถึงหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆหรือลุกลามกันไปหมดเวลานี้ทำให้เกิดสภาพคล้ายๆกับมันเป็นเงินฝืดยุคข้าวยากหมากแพงอะไรไปแล้วครับขอโทษนะครับพี่คือตอนนี้คำถามมาเยอะมากเลยขอถามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเกินค่ะเชิญเชิญเลยคุณคำถามก็ป้อนครับเยอะมากเลยค่ะเอาเลยครับครับเชิญเลยครับคำถามมาจากห้อง YouTube นะคะคุณกูดย็อบขอสอบถามคุณจักรภพว่าองค์กรเสรีไทยที่ทำงานมา1ปีที่ทำงานมา1ปีกว่าได้แสดงบทบาทที่ถูกต้องแล้วหรือยังมีทิศทางเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆมากแค่ไหนครับครับตอบสั้นๆซ้ำอีกทีหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจครับผมต้องขอประทานโทษท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณด้วยเพราะผมก็มีส่วนในการก่อตั้งก็คงจะไม่ถือกันยังมีบทบาทที่ไม่น่าพอใจเลยเหตุผลก็คือว่าตั้งมาตอนนั้นเพื่อเตรียมตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นแต่ในเมื่อมันไม่เกิดมติเอกฉันท์ว่าให้ตั้งกลายเป็นไม่ตั้งเสรีไทยก็ไม่มีงานทำก็เลยกลายเป็นองค์กรที่ลอยๆอยู่ไม่รู้จะทำอะไรนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่ทุกองค์กรไปในปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่เสรีไทยเลยครับแม้กระทั่งคนที่ทำเว็บไซต์อยู่คนเดียวเนี่ยถ้าทำได้ถูกทางก็ยังมีประโยชน์ต่อการสร้างประชาธิปไตยเพราะนั้นเราไม่ทิ้งใครทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์อยู่ว่ามันเพียงพอไหมต่อการที่จะใช้เครื่องยนต์นี้ในการขับเคลื่อนขบวนประชาธิปไตยก็ตอบสั้นๆว่าไม่พอแต่จะทำอะไรเพิ่มเติมไปก็คือที่เราคุยวันนี้แหละครับก็คือเรื่องของ innovation นี่แหละเรื่องของนวัตกรรมทางการเมืองเนี่ยเราต้องเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะในนามเสรีไทยหรืออะไรก็ตามทีชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้ทำหน้าที่ในการเสนอทางออกรัฐไทยอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนเขาซื้อความคิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งได้ซ้ำครับค่ะจากห้อง YouTube นะคะคุณปรวีขอทราบการประชุมที่ลาสเวกัสค่ะอย่างคร่าวๆค่ะเรื่องนี้ไม่ทราบคุณจะพบทราบหรือเปล่าคะผมทราบครับแล้วก็กำลังจะหาทางไปด้วยนะค่ะผม อย่างนี้ครับตอบสั้นๆขอเรียกคำถามผมตอบสั้นๆแล้วกันนะค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปการประชุมลาสเวกัสเนี่ยผมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีหรอกแต่ว่าช่วยสนับสนุนอยู่ด้วยช่วยแอบให้ความเห็นอยู่ด้วยคนที่สร้างการประชุมนี้ขึ้นมาคือคนไทยในสหรัฐอเมริกาเองโดยที่เราซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองมาก่อนเนี่ยเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือฝ่ายสนับสนุนเท่านั้นจุดประสงค์ในการประชุมที่ลาสเวกัสในวันที่21พฤษภาคมศกนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างมติอย่างเป็นทางการว่าคณะคนไทยนอกประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงถึงระดับไหนไอ้ที่อ้ำอึ้งกันอยู่เนี่ยวันนั้นต้องพูดออกมานะวันนั้นต้องมีมติออกมาว่าจะไปถึงระดับไหนบางคนเสนอเรื่องการเปลี่ยนระบอบเลยไม่มีระบอบพระมหากษัตริย์แล้วในเมืองไทยบางคนบอกว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเสียประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงก็ไปถกเถียงและให้เกิดทางออกในวันนั้นเพราะการประชุมลาสเวกัสเนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญนะครับถ้าเราสามารถจะมีมติออกมาได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเองก็ไม่อยากจะไปตั้งความหวังหรือสร้างเป็นแรงกดดันไว้ล่วงหน้าเอาเป็นเพียงว่า
ผมในฐานะที่เป็นคนคนหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเห็นว่าการประชุมที่ลาสเวกัส21พฤษภาคมน่าจะมีความสำคัญแล้วตอนนี้ผมกำลังพยายามไปเคลียร์ตัวเองจากงานอื่นๆเพื่อจะไปร่วมงานนั้นให้ได้อีกสักไม่เกิน 2-3 อาทิตย์เนี่ยคงจะยืนยันได้ครับว่าไปร่วมด้วยตัวเองได้หรือไม่ผมกำลังพยายามจะไปร่วมด้วยตัวเองอยู่ครับค่ะYouTube อินนะคะคุณมงคลถามว่าเราจะยกเอากฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมาใช้กับไทยได้บ้างไหมและการเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องงบประมาณช่วยเด็กเกิดและผู้สูงอายุอย่างญี่ปุ่นจะได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าจะต้องเอามาเป็นธงในการให้คนไทยมาถกเถียงกันไม่ใช่ไปเอามาใช้เลยอย่างเอาเรื่องล่าสุดนี่ดีกว่าเนี่ยเอาเรื่องปัจจุบันนี่เลยเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีคดียิงปืนคือมีผู้ร้ายยิงคนตาย ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนปาเซโดนาหรือที่ไหนไม่แน่ใจนะครับอาจจะผิดเมืองประทันโทษและปรากฏว่า FBI ของสหรัฐเนี่ยต้องการจะได้ข้อมูลจากโทรศัพท์ไอโฟนของคนร้ายเนี่ยเพื่อจะมาทำคดีกล่าวโทษคนร้ายให้หนักแน่นยิ่งขึ้นปรากฏว่าเจ้าของข้อมูลคือบริษัท Apple เจ้าของ iPhone เนี่ยปฏิเสธไม่ยอมให้ข้อมูลนี้ตอนนี้ทำท่าว่าเรื่องนี้จะขึ้นไปถึงระดับ Supreme Court หรือศาลสูงสุดว่า Apple มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูล FBI หรือไม่ FBI บอกว่านี่เป็นคดีฆ่าคน Apple ไม่ให้เท่ากับร่วมมือกับผู้ร้ายนะเนี่ยแอปเปิลก็บอกว่ารัฐบาลก็ทำผิดมาหลายหนบางครั้งก็ละเมิดสิทธิประชาชนถ้าเปิดเผยข้อมูลต่อไปก็เอาข้อมูลไปแกล้งประชาชนหมดสินี่ไงครับคือตัวอย่างเราอาจจะไปเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆมาถกเถียงอย่างเดียวกันในบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรต่างๆที่ทุกเรื่องนะครับผมเห็นว่าใครเขามีอะไรเราเอามาเป็นธงในการถกเถียงได้ทั้งนั้นแต่ระบบที่ไปเอาของเขาเนี่ยแล้วมาบังคับใช้กับคนไทยโดยไม่ถามไม่ประชาพิจารณ์กันเลยนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยครับค่ะค่ะคุณไมเลิฟค่ะถามมาว่าหากเราจะเป็นชาติได้ทุกๆคนต้องใช้หลักประชาธิปไตยแต่หากว่ามีกลุ่มคนที่ต้องต้านระบบประชาธิปไตยนี้ส่งเสริมให้ทหารปฏิวัติเช่นกกปสเพราะไม่ชอบคุณทักษิณและเราจะปรับความเข้าใจกับกลุ่มคนพวกนี้ได้ยังไงหรือไม่ต้องครับมันมีแค่สองทางครับก็คือหนึ่งเนี่ยเราทำสงครามกลางเมืองกันเลยเพื่อจะบอกว่าใครชนะแล้วเราก็กดขี่ผู้แพ้ห้ามหือนะห้ามมาต่อต้านประชาธิปไตยนะนั่นคือใช้วิธีนักเลงโตไปเลยกับสองคือใช้วิธีการที่เรียกว่าวิวัฒนาการนั่นหมายความว่าให้ประชาชนชนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วงัดอำนาจของฝ่ายอำนาจเก่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้มันนองเลือดน้อยแต่มันใช้เวลานานแล้วทุกวันนี้เราก็ทำแบบนั้นอยู่นะครับเพียงแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สะใจคนที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันให้เป็นประชาธิปไตยฉับพลันผมเองนั้นเปิดมีความเห็นว่าประชาธิปไตยฉับพลันนั้นมันไม่มีท่านก็คงเห็นด้วยกับผมว่าในขบวนการประชาธิปไตยเราเนี่ยก็มีแกนนำหลายคนที่จิตใจเป็นเผด็จการนะความเห็นไม่ตรงนิดเดียวด่าแหลกเลยความเห็นฉันไม่ถูกต้องในสายตาใครหน่อยเล่นงานแล้วไอ้คนนั้นมันเลวอย่างนั้นมันรับเงินเข้ามามันมีความประพฤติส่วนตัวอย่างนี้โอ้โหเอาเต็มที่เลยนั่นน่ะมันเลวกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขบวนประชาธิปไตยของเราเนี่ยเราอาจจะจำเป็นต้องมีการใช้วิวัฒนาการเนี่ยเพื่อจะร่อนทองออกจากดินเหมือนกันเพื่อจะให้เราเกิดความชัดเจนว่าประชาธิปไตยนั้นเราจะเหาะขึ้นไปบนจิตใจที่สูงขึ้นไม่ใช่ไปดึงทุกคนมาสู่จิตใจที่ต่ำลงอย่าลืมนะครับว่าประชาชนเองก็ผิดได้นะไม่ใช่เฉพาะกษัตริย์ผิดหรือทหารผิดนะประชาชนก็ผิดได้นะแต่ปัญหาคือประชาชนผิดแล้วเรามีวิธีการในการที่จะปรับผิดให้กลายเป็นถูกในขณะเดียวกันกับที่ชนชั้นนำเวลาผิดเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับความผิดนั้นแล้วก็โยนความผิดให้เป็นของคนอื่นทุกทีไปเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปทำความเข้าใจกันตรงๆอย่างนั้นแหละครับแต่ใช้วิธีการสะสมชัยชนะของเราไปจนกระทั่งฝ่ายเขาเนี่ยหมดทางที่จะชนะแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนที่เคยทำท่าไปอยู่ข้างเขาก็จะพลิกมาอยู่ข้างเราเองท่านไม่เคยเห็นเสื้อเหลืองกลายมาเป็นเสื้อแดงเลย
ท่านไม่เคยเห็นเสื้อหลากสีที่กลายไปเป็นเสื้อแดงเลยท่านไม่เคยเห็นคนที่แม้ต่อต้านฝ่ายเราเต็มที่ตอนหลังชักเริ่มอ่อนๆลงเมื่อเห็นความเลวร้ายของเผด็จการท่านไม่เคยเห็นเลยครับเพราะนวิวัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นผมถึงได้บอกย้ำแล้วย้ำอีกว่าสำคัญที่สุดของฝ่ายเราคือขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นอดทนกับฝ่ายเขาอดทนกับฝ่ายเราและท่องเอาไว้เลยว่าคุณธรรมใหญ่ที่สุดจากนี้ไปคือการให้อภัยเพราะถ้าเกิดไม่ให้อภัยมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ปัญหาคือคนที่อยากจะไม่ให้อภัยลุกขึ้นมาฆ่ากันไปข้างหนึ่งเนี่ยมันจะไปจับปืนจับมีดกันตอนไหนแล้วมาจับปืนจับมีดกันแล้วเนี่ยคุณแน่ใจหรือว่าคนเนี่ยคุณจะได้เป็นรัฐบาลถ้ามือเปื้อนเลือดแล้วแน่หรือว่าจะได้เป็นรัฐบาลไอ้ตายอยู่โทษครับตาอินกับตานาทะเลาะกันตายอยู่ก็เอาไปกินทุกทีเพราะตาอินกับตานาไม่มีขันติธรรมเพียงพอในการที่จะให้การเมืองนั้นมันเปลี่ยนไปได้ตัวมันเองผมเองนั้นจะขอยืนอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์การใช้นวัตกรรมในทางนโยบายและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหากจะใช้ความรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเท่านั้นครับค่ะคำถามมาจากหน้าเว็บนะคะคุณแม่หญิงถามมาว่าทราบมาว่าทุนการศึกษา1ทุน1ตำบลก็เป็นผลงานของคุณจักรภพใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นของท่านนายกทักษิณแต่ว่าท่านได้มอบให้ผมมีส่วนช่วยดูแลในนั้นไม่ใช่ครับแนวความคิดนี่แหละนี่เรื่อง1ตำบล1ทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมนะของการศึกษาเพราะว่าตอนนั้นท่านสั่งมาดีเยี่ยมเลยท่านสั่งมาอย่างนี้ท่านสั่งมาบอกว่าเอกคือชื่อผมนะครับคุณไปหาวิธีการมาซิว่าไอ้1ตำบล1ทุนเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้เด็กเส้นมันได้ผมไม่อยากจะให้เป็นลูกสสลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านเต็มไปหมดท่านสั่งมาอย่างนั้นท่านมีแนวความคิดก้าวหน้าอย่างนั้นผมก็ใช้วิธีไหนล่ะครับก็ใช้วิธีการเอาผู้เชี่ยวชาญของจังหวัดหนึ่งไปเลือกของเด็กในอีกจังหวัดหนึ่งให้มันคร่อมจังหวะกันครอสกันเพราะว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญจังหวัดไหนเขาก็มีเด็กเส้นเฉพาะจังหวัดเขาพอเอาคนขอนแก่นไปเลือกคนลำปางเขาก็เลือกตามเด็กที่มันเก่งจริงๆอ่ะเพราะเส้นมันไปไม่ถึงอ่ะหรือแม้จะมีคนรู้จักกันบ้างมันก็หลุดมาน้อยเต็มทีไม่ใช่ความคิดผมครับผมเป็นเพียงช่วยปฏิบัติความคิดของท่านครับค่ะเดี๋ยวนะมีอีกค่ะไอ้คุณลิงดอกเจ้าถามว่าคุณจักรภพสังเกตดูนะว่าในเมืองไทยเรานั้นทุกภาคส่วนจะมีการแบ่งแยกและเหลื่อมล้ำไปหมดเพื่ออะไรค่ะผมไม่เข้าใจคำถามแต่ว่าผมจะตีความแล้วกันนะครับผมคล้ายๆว่าท่านชี้เห็นว่าทุกที่มันเหลื่อมล้ำไปหมดเนี่ยมันเพราะเหตุใดผมคิดว่าท่านถามอย่างนั้นนะผมก็จะตอบบอกว่ามันเหลื่อมล้ำก็เพราะระบอบการปกครองใหญ่มันเหลื่อมล้ำมาสิระบอบของชนชั้นปกครองกับระบอบของประชาชนเนี่ยมันไม่เท่ากันไงครับชนชั้นนำมันใหญ่กับประชาชนในทุกเรื่องมันเลยมีผลเหลื่อมล้ำไปหมดทุกเซกเตอร์เลยก็เราบอกว่าประชาชนเวลาไปติดต่อราชการเนี่ยแล้วโดนข้าราชการตะคอกดูถูกบางทีแต่งหน้าทาปากให้เห็นเป็นชั่วโมงเราบอกฉันยุ่งอยู่ให้ประชาชนนั่งคอยเป็นชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาสอนกันมาตั้งแต่พ่อมันลงมาแล้วว่าเราเป็นเจ้านายประชาชนเพราะนั้นประชาชนมาติดต่อราชการเนี่ยคือมาขอร้องเรามาขอทานเราจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนวัวเหมือนควายก็ได้เพราะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมาจากการที่โครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่บนสุดมันกลัดกระดุมผิดเม็ดแรกมันก็ผิดมาหมดทั้งแถวแล้วครับค่ะเดี๋ยวนะคะมีคำถามคุณอุ้ยนภดาถามว่าเมื่อไรจะมาที่เจแปนคะใกล้แล้วครับผมไปขอไปสหรัฐก่อนในเดือนพฤษภาคมและเมื่อกลับจากนั้นเนี่ยจะไปญี่ปุ่นครับไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นจะมีการจัดงานอะไรที่จะมีคนมากันเยอะๆไหมผมอยากไปที่มีโอกาสเจอเยอะๆฝากบอกไว้ที่หลังใหม่ด้วยนะครับถ้าได้เงื่อนเวลาก็จะไปให้ตรงกับตรงนั้นให้คุณสเวนสก้าเป็นคนประสานงานก็ได้ถ้าหากว่าท่านจะช่วยได้นะโอ้ค่ะค่ะคือมีคำถามมาอีกข้อนี้ไม่แน่ใจคำถามเท่าไหร่คือคำถามเดียวกันหนึ่งเจแปนเด็กอายุไม่แน่ใจได้เงินจากรัฐต่อเดือนแต่ก่อน 1,000 10,000 เยน
คำถามที่2จะเป็นเด็กอายุไม่แน่ใจได้เงินจากรัฐต่อเดือนแต่ก่อนได้10,000เยนแต่ตอนนี้ได้ 5,000 ค่ะเขาบอกแล้วมีถามต่อไหมครับแค่เล่าให้เฉยใช่ไหมคือเขาบอกว่าเดี๋ยวน้ามาคำถามที่1จะเป็นเด็กอายุไม่แน่ใจได้เงินได้เงินจากรัฐต่อเดือนแต่ก่อน 1,000 เยนเขาถามงงคำถามกันค่ะคำไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอตอบตามที่ผมเข้าใจได้ไหมท่านค่ะได้ค่ะได้ค่ะผมคิดว่าท่านถามว่า คนญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลก็ให้เงินประจำตัวคนเด็กไทยจะมีอย่างนี้ไหมหรือว่าเรามีไหมหรือต่อไปจะมีไหมผมคิดยังไงเนี่ยผมขอตอบอย่างนี้ครับว่าในเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งจากนี้ไปเนี่ยเราคงไม่มีเงินพอที่จะมานั่งแจกคนเป็นหัวอย่างนั้นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยสมัยที่เขารวยขึ้นมาเนี่ยเขาแจกเงินคนแต่พร้อมที่แจกเงินคนที่เขาสอนอะไรตามมาท่านทราบไหมเขาสอนให้เด็กออมเงินและซื้อหุ้นเด็กญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ป.4มันก็ซื้อหุ้นแล้วนะรู้จักเอาเงินไปใส่ในสหกรณ์แล้วนะที่เขาให้เงินเนี่ยเพื่อให้มาเป็นตัวอย่างในการออมเงินนะครับเพื่อจะให้เป็นจุดเริ่มต้นคำว่า national saving คือการออมเงินแห่งชาติสมัยก่อนที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยเรามีเงินพอที่จะให้แบบนี้นะแต่ตอนนี้รัฐบาลไม่มีตังค์และถังแตกก็ตอนนี้งดโครงการต่างๆไปหมดแล้วเงินเดือนข้าราชการยังไม่พอจะจ่ายเลยในตอนนี้นะและกู้ที่ไหนก็ถูกดอกเบี้ยสูงสุดเพราะว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารเพราะฉะนั้นหลังจากเราเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเราได้รับเลือกตั้งนะครับเราคงต้องมาล้างอุจจาระของรัฐบาลทหารเนี่ยอยู่หลายปีเหมือนกันน่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งวาระหรือ2ปีเพราะนั้นการที่เราจะมีเงินเหลือมาจ่ายเป็นค่าหัวให้กับประชาชนเนี่ยเพื่อจะได้ไปออมเงินบ้างไปใช้ในการเพิ่มกำลังซื้อบ้างเนี่ยผมต้องขอบอกตอนนี้ถึงแม้จะพูดฟังดูเหมือนหาเสียงที่ดีเนี่ยแต่ผมว่าเป็นการพูดไม่รับผิดชอบถ้าบอกว่าทำได้ต้องขอบอกตอนนี้เลยว่าคิดว่าในสมัยแรกรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยไม่มีใครทำแบบนั้นได้ครับค่ะค่ะมีคำถามอีกว่าทำไมช่วงนี้คนจีนถึงได้มาเที่ยวมากับรถนอนหรือรถส่วนตัวอะไรพวกนี้ค่ะรถเคลื่อนที่มาที่ไทยเช่นทางเหนือและใต้จำนวนมากครับมีอะไรผิดปกติไหมคะอ๋อไม่ได้มาเฉพาะไทยแหละครับลาวก็ไปเวียดนามก็ไปพม่าก็ไปกัมพูชาก็ไปอินเดียก็ไปเพราะประเทศจีนมีนโยบายส่งออกคนจีนครับและไม่ใช่มาเที่ยวนะคนในกลุ่มที่มาเที่ยวประมาณ 20% เนี่ยตั้งใจจะมาซื้อที่อยู่ยาวนะตอนนี้เนี่ยประเทศอย่างลาวกัมพูชาเนี่ยขายที่คนจีนไปไม่รู้เป็นล้านไร่แล้วนะครับคนจีนเนี่ยเขาแย่งกันอยู่แย่งกันกินในบ้านเขาพอตอนนี้เงินหยวนกลายเป็นเงินที่มีอำนาจต่อรองขึ้นมาเขาก็เอาไอ้ส่วนต่างเงินหยวนอันนี้ก่อนที่เศรษฐกิจจะระเบิดเนี่ยใส่มือคนของเขาแล้วไล่ออกไปทำมาหากินนอกประเทศนี่คือการส่งออกคนจีนระลอกใหม่นี่ไม่ใช่เป็นการมาเที่ยวนี่เป็นการมาสำรวจประเทศต่างๆเพื่อตั้งถิ่นฐานถาวรนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากเพราะนั้นเมื่อผมเห็นว่ารัฐบาลทหารเราวิ่งไปซุกขาจีนเนี่ยแล้วจีนกำลังจะส่งคนมาอยู่ในประเทศไทยเต็มไปหมดอย่างเงี้ยผมนึกได้กลัวเรื่องนี้ครับเราไม่ได้รังเกียจคนจีนหรอกแต่ว่าประเทศไทยของเรามีคน70 ล้านและเราก็มีภาระที่ต้องดูแลคนของเราเราต้องมาคุยให้มันชัดเจนก่อนในหมู่คนของเราว่าเรากินดีอยู่ดีพอสมควรเราถึงจะเปิดบ้านให้คนอื่นเข้ามาอยู่ถาวรได้ไม่ใช่ว่าพอลืมตาขึ้นมาอ้าวรอบตัวกลายเป็นหมู่บ้านจีนไปหมดแล้วนี่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านผมหวังว่าคสช.จะเปลี่ยนนโยบายหรือหมดอำนาจไปก่อนที่จะปล่อยให้จีนมายึดเมืองอย่างนี้ครับค่ะอาจารย์ซอทูถามมาว่าไอ้บอกที่หน้าเว็บว่าขอให้กำหนดวันที่น้องเอกจะมาพูดต่อไปชอบมากขอบพระคุณครับผมต้องกราบขอบพระคุณด้วยก็เราก็คงคุยกันประมาณเดือนละครั้งนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวทางผมเชื่อว่าทางคุณสเวนสก้าซึ่งเป็นผู้จัดหลักคุณไม่นายสันซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบผมเองอย่างที่เคยบอกครับว่าพยายามจะไม่พูดบ่อยเกินไปไม่ใช่ว่าเล่นตัวหรือว่าจะมาดีดดิ้นเอาความสำคัญแต่ต้องการให้มันมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะมาคุยแต่ละครั้งผมไม่อยากให้ท่านเสียเวลาโดยใช่เหตุผมเคารพเวลาของท่านแต่ว่าจะให้บ่อยขึ้นครับค่ะพี่มินิสันมีอะไรไหมคะคำถามตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคือคำถามตอนนี้ที่วิตกมากที่สุดก็คือว่ารัฐธรรมนูญที่มันจะเป็นชนวนระเบิดเวลาว่า
ไม่ตกลงกันคือพวกหนึ่งอยากจะอยู่ยาวอีกพวกหนึ่งไม่ยอมแล้วก็มันกลายเป็นวงในกันขึ้นมาว่าไม่รู้ใครไม่ยอมเพราะเราก็ฟังมาจากไอ้กรณีที่เกิดขึ้นฟังจากเสียงทางฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ดีก็รู้สึกจะทำท่าไม่ยอมเราก็เลยจับทิศทางดูว่าภายในวงการของเขาที่เคยเป็นกองเชียร์ขอเรียกว่าฝ่ายกปปสเก่าดั้งเดิมเลยก็รู้สึกว่าจะแตกคอกันกับฝ่ายคุณประยุทธ์เราก็เลยคิดว่าระเบิดเวลาลูกนี้มันจะเป็นชนวนใหญ่ก่อนเพื่อนพร้อมๆกันกับเรื่องแต่งตั้งสังฆราชเนี่ยไม่ทราบว่าคุณจักรภพคิดว่าพวกที่อยากจะอยู่ยาวเนี่ยหมายถึงพวกคสช.เขาจะได้รับชัยชนะหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก่อนจะวิเคราะห์ว่าใครจะชนะใครแพ้นี่ผมอยากจะพูดในเชิงติงกันไว้ก่อนก็ได้ว่าผมได้ยินพวกเราวิเคราะห์ความขัดแย้งหลายคู่นะครับอย่างสมเด็จพระบรมกับพลเอกเปรมคู่หนึ่งพลเอกเปรมกับพลเอกประวิตรอีกคู่หนึ่งพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์อีกคู่หนึ่งพรรคประชาธิปัตย์กับสุขุมพันธ์อีกคู่หนึ่งมีชัยฤชุพันธ์กับประชาธิปัตย์อีกคู่หนึ่งอะไรเป็นคู่ๆเราเนี่ยผมอยากจะติงไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะคู่ไหนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นฝ่ายต่อต้านเราทั้งสิ้นเขาไม่ต้องการให้ฝ่ายประชาชนมีอำนาจทั้งสิ้นนี่เป็นการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่เขาเองทั้งที่ทะเลาะจริงและแกล้งทะเลาะจุดประสงค์ของเขาก็คือแนวคิดพื้นฐานของเขาเนี่ยไม่ตรงกันจริงๆครับแนวคิดหนึ่งก็คือมองว่าใช้น้ำอุ่นน้ำเย็นไปเรื่อยๆดีกว่าให้มีการเลือกตั้งเร็วหน่อยมันจะได้เป็นการลดความกดดันในการเมืองไม่อย่างนั้นฝ่ายเราคือฝ่ายประชาชนเนี่ยก็จะมีข้ออ้างที่จะลุกฮือขึ้นเหมือนตอนพฤษภาธมินก็ได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะเสียทั้งหมดและยิ่งไม่มีกษัตริย์เนี่ยคอยถือหางเสือให้กับฝ่ายเขาเหมือนเดิมด้วยเขาก็ยิ่งไม่มีอำนาจต่อรองใหญ่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าก็ในเมื่อมันจะหมดอำนาจแล้วไม่มีคนถือหางเสือแล้วกัปตันไม่อยู่แล้วก็อยู่ให้มันนานที่สุดเพื่อที่จะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามและสร้างอำนาจต่อรองตัวเองไปเรื่อยๆไม่ดีเลยไหนๆก็ยึดมาแล้วแนวความคิดทั้งสองเนี่ยมันมีเหตุผลทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าฝ่ายไหนจะชนะเนี่ยผมเชื่อครับว่าฝ่ายที่ต้องการจะอยู่นานเนี่ยจะชนะแล้วก็จะอยู่นานจนกระทั่งมันเกิดระเบิดขึ้นในสังคมและบ้านเมืองคือเกิดการลุกฮือของฝ่ายเราขึ้นแล้วก็ล้างไพ่กันจนหมดเลยเนี่ยผมเชื่อแบบนั้นมากกว่าเนื่องจากว่าเราได้เห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยมันคือคนที่มีปืนอยู่ในมือไอ้คนที่มีความคิดหลักแหลมหน่อยว่าแอบลงจากอำนาจก่อนนะเพื่อวันหลังจะได้กลับคืนมาอีกไอ้พวกนี้ไม่ได้มีปืนในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนไม่มีปืนกับคนมีปืนในฝ่ายเขาด้วยกันเนี่ยมันสู้กันยากผมคิดว่าความเข่าแบบในพลไทยที่อยู่ในระบอบศักดินาเนี่ยมันจะพาไปสู่การทำลายล้างระบอบด้วยตัวมันเองก็ไม่ต้องอะไรหรอกครับอย่าว่าแต่ทหารเลยขนาดราชนิกูลเนี่ยอย่างหม่อมเจ้าฉัตรเฉลิมยุคคลเนี่ยก็ยังอุตส่าห์วิ่งไปหาล็อบบี้อิสต์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะมาทำการต่อต้านนายกทักษิณว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมาสู่อำนาจอีกคือพอ ขอโทษครับพอพ้นระยะกษัตริย์เป็นคนนั่งหัวโต๊ะไปแล้วเนี่ยมันก็กลายไปว่าต่างคนก็ต่างมาขยายความโง่ตัวเองแต่ละคนโง่เป็นคนละทิศสองทิศสุดท้ายเนี่ยพอรวมไปแล้วมันกลายเป็น the sum of stupidity มันกลายเป็นความโง่รวมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราฉลาดเหลือเกินแต่หมายความว่าเขาเนี่ยมีความกดดันจากภาวะกลัวเสียอำนาจจนกระทั่งมีสภาพเป็นลุกรีลุกรนและความลุกรีลุกรนตรงนี้ครับที่จะนำเข้าไปสู่ทางตันมากกว่าผมคิดว่าฝ่ายที่จะนั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันนั่งไม่ได้เกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าฝ่ายนี้จะชนะถ้าใจวิเคราะห์กันนะครับให้เดาอันนี้ไม่ใช่วิเคราะห์หรอกเป็นการเดามากกว่าครับก็คาดหมายว่าทางฝ่ายที่จะยืดอายุเนี่ยออกไปเนี่ยเราคิดว่ามีถือไพ่เหนือกว่าแต่ขณะนี้เรามองไปข้างหน้านิดเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าระเบิด 3-4 ลูกที่เราตั้งเงื่อนขึ้นมามันต้องระเบิดแน่ๆใช่ไหมครับคุณจักรภพลูกใดลูกหนึ่งผมคิดว่าจะระเบิดทุกลูกเลยครับ
พียงแต่ว่ามันระเบิดคนละแบบกันให้ระเบิดตูมขึ้นมาแล้วคนตายกันเกลื่อนเนี่ยมันก็จะมีลูกสังฆราชลูกรัฐธรรมนูญนะฮะส่วนลูกที่มันระเบิดแบบค่อยๆไฟลามไปเรื่อยๆแล้วตายเย็นเหมือนกบต้มในกระทะเนี่ยมันก็คือเรื่องของนโยบายต่างประเทศแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจครับมันระเบิดทุกลูกเหรอครับในเวลา3เดือนนี้พอคาดได้มั้ยครับตามผมเชื่อว่าเรื่องปัญหาสังฆราชเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน1เดือนนี้เนี่ยก็จะเกิดระเบิดเถื่อนขึ้นนะครับส่วนรัฐธรรมนูญนั้นก็อาจจะห่างกันไปสักประมาณเดือนถึง2เดือนครับครับแล้วถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้บอกว่าเทคไซส์กันไปหมดเลือกข้างกันไปหมดเนี่ยมันจะมีเวลาพูดกันยังไงจะไม่เป็นไรหรอกครับคืออย่างนี้ครับอันนี้เราพูดของจริงกันนะอย่าหาว่าเราพูดปรามาสกันเราพูดตามจริงกันว่าประชาชนกลุ่มที่มีความเรียกว่าหัวรุนแรงทางการเมืองจริงๆเนี่ยที่เป็นradicalจริงๆแต่ละฝ่ายเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อบ้านเมืองมันลงเอยไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วประชาชนส่วนมากก็จะปรับตัวได้แล้วค่อยๆพยายามที่จะหาทางอยู่ให้ได้ภายในเงื่อนไขใหม่นั้นอย่าลืมว่าการเมืองเนี่ยมันตัดสินโดยเสียงข้างมากที่เงียบคือ silent majority ส่วนคนที่มาส่งเสียงดังๆอยู่ผ่านเว็บบ้างผ่านเวทีปราศัยบ้างผ่านสื่อต่างๆบ้างส่วนใหญ่จะเป็น loud minority คือเป็นเสียงข้างน้อยที่ส่งเสียงดังแต่การเมืองมาถูกตัดสินด้วย silent majority ด้วยเสียงข้างมากที่เงียบไม่ออกมาโวยกับใครเขาถึงเวลาเขาลงบัตรแล้วเปลี่ยนเลยคนกลุ่มหลังนี่แหละครับจะเป็นตัวชี้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมจริงๆผมคิดว่าคนที่ด่ากันเสียงดังๆอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีบทบาทในการชี้นำความคิดทางการเมืองแต่ก็ยังเป็นเสียงข้างน้อยเมื่อเทียบกับแลนด์สเคปทางการเมืองทั้งหมดครับค่ะพี่ขอรบกวนนิดนึงคือตัวนี้คำถามมาเต็มเลยเอาเชิญเลยเลยครับถามเลยคุณกล้าเชิญเลยถามว่าคุณเอ็นนาชื่อทำไมนะจากหน้าเว็บนะคะถามมาว่าอามาคิดว่าเอากลุ่มคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งองค์กรหรือมากกว่านั้นแล้วได้ผลมาแล้วมาจัดระบบผู้รักประชาธิปไตยแล้วต่อไปจะเป็นอย่างนี้อีกหรือไม่แล้วจะทำอย่างไรคะคืออย่างนี้ครับถ้าเรายอมรับความจริงกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายอามาเนี่ยเขาเตรียมคนที่จะมาปกครองบ้านเมืองเนี่ยชำนาญกว่าเรานะเขาเตรียมคนมานานแล้วที่จะมาปกครองบ้านเมืองเพราะนั้นเขาจะมีวิธีการกดปุ่มเดี๋ยวทำเป็นเอาใจเดี๋ยวขัดใจเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งเขามีศิลปะเหมือนสามก๊กเลยแต่เขาขาดความจริงใจเพราะเขาไม่ใช่เป็นประชาชนอย่างเราประชาชนมีความจริงใจมีความซื่อตรงแต่มีข้อเสียว่ามีลักษณะกระจัดกระจายไม่รวมตัวกันขี้หมันไส้กันรำคาญกันเก่งปากไวปากเสียไม่พอใจเรื่องเดียวก็ด่าไปหมดร้อยเรื่องนี่คือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงและเป็นคนที่จริงใจกลับไม่ได้บริหารบ้านเมืองเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าทักษะในการบริหารบ้านเมืองตรงนี้เนี่ยแหละครับผมอยากจะให้พวกเราบางคนใจเย็นแล้วศึกษาฝ่ายตรงข้ามเข้ามากันว่าเขาใช้วิธีไหนในการปกครองบ้านเมืองมาผมเองโชคดี เป็นลูกครึ่งผมก็ไม่ใช่ลูกชาวบ้านเต็มที่แล้วก็ไม่ใช่ลูกผู้ดีเต็มที่พ่อผมเป็นลูกชาวบ้านแม่ผมเป็นอมาตยกุลสมเด็จพระสังฆราชที่กำลังทะเลาะเรื่องตั้งอยู่เนี่ยผมก็เป็นหลานอยู่องค์นึงคือสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนวัดราชบพิตรท่านเป็นอาของคุณตาผมเป็นทวดผมคนหนึ่งพูดง่ายๆว่าถ้าจะเอาแบบศักดินาผมก็ศักดินามาเหมือนกันโดยกำพืชแต่ถ้าจะเอาแบบชาวบ้านผมก็โตมาแบบลูกชาวบ้านเหมือนกันเพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองไม่เคยมีมรดกตกทอดที่ไหนไม่เคยนำสกุลไปตึงเอาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะได้ความเป็นลูกครึ่งตรงนี้บางครั้งมันทำให้ผมมองอะไรได้ชัดเจนขึ้นหน่อยว่าอ๋อศักดินาเขามองอย่างนี้ประชาชนเขามองอย่างนี้ผมมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละระบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะบอกตรงๆว่าเราไม่ได้ดีวิเศษกันไปหมดหรอกครับเราต้องหาข้อดีและข้อด้อยของตนเองท่านถามว่าทำไมอำมาตย์ก็คิดว่าหาคนมากลุ่มหนึ่งแล้วจะปกครองประชาชนได้ก็ขอประธานโทษต้องตอบกำปั้นทุบดินว่าก็เพราะมันได้ผลมันอดีตไงแน่ดีไม่ได้ผลนะตั้งคนมากลุ่มเดียวมันเอาอยู่หมดนะไม่ว่ากี่สิบล้านคนเนี่ยเพราะคนไทยยังขาดทั้งความรู้
ขาดทั้งความเข้าใจในทิศทางการบริหารบ้านเมืองขาดการเคารพตนเองแล้วมาตอนนี้เราก็รู้สึกเคารพตนเองมากขึ้นแต่เราก็ต้องขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเคารพพวกเรากันเองด้วยที่จะก้าวเข้าไปทำหน้าที่นำไม่ใช่ว่าคนนี้เห็นจนมาได้กันวันนั้นยังเห็นวิ่งยืมเงินอยู่เลยนี่ฉันยังซื้อเลี้ยงข้าววันนั้นเลยแล้วคนนี้เหลือจะลุกขึ้นไปเป็นผู้นำไอ้นี่คือความคิดแบบชาวบ้านอิจฉาชาวบ้านชาวบ้านหมั่นไส้ชาวบ้านชาวบ้านขวางชาวบ้านไม่ได้แม้กระทั่งคนไทยในต่างประเทศเนี่ยพี่น้องรักกันเนี่ยแต่ผมก็ต้องพูดกันตรงๆว่าแต่ละคนเนี่ยไปด้วยความอุตสาหะมุมานะลำบากอดทนกว่าจะสร้างตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านอาหารกว่าจะมีสถานะนี่ใช้เวลาเป็น 20-30 ปีเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยก็เลยกลายเป็นนิสัยว่าไม่อยากยอมใครพอมีคนหนึ่งทำท่าเป็นผู้นำขึ้นมาอีกคนก็หมั่นไส้เพราะฉันเคยเห็นเธอมาเมื่อก่อนก็วิ่งต๊อก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 อยู่ก็ไอ้วิ่งต๊อก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 นี่แหละวันหนึ่งก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีได้วันหนึ่งก็ต้องเป็นรัฐมนตรีได้ในยุโรปมีเหรอที่เทวดาเหาะลงมาเป็นนายกอ่ะก็มีเห็นเดินต๊อก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 กันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเพราะนั้นไอ้ระบบที่เห็นเดินติดดินกันอยู่ต๊อก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 นี่แหละที่เราต้องหัดยอมรับกันและกันให้ได้นี่แหละครับคือปัญหาที่ใหญ่กว่าประชาชนตราบใดที่ไม่ยอมรับประชาชนกันเองศักดินาก็สามารถจะเอาคนหยิบมือหนึ่งมาปกครองเราได้ตลอดไปก็ตอบไปได้แค่นี้ค่ะคำถามว่าอีกคำถามนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะฟุบแบบนี้อีกกี่ปีคะและมีคำแนะนำและมีคำแนะนำค่ะเศรษฐกิจไทยจะฟุบแบบนี้อีกกี่ปีคะและมีคำแนะนำให้คนแสดงเตรียมตัวอย่างเตรียมตัวอย่างไรคะผมต้องตอบกับบ้านทุบดินว่ามันก็จะแย่ไปจนกระทั่งเราเป็นประชาธิปไตยครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราถึงจะกู้เงินได้ดอกเบี้ยต่ำได้เราเป็นประชาธิปไตยเราถึงจะไปทำสนธิสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นการเปิดเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจโลกได้ตราบใดที่เป็นเผด็จการควายติดลมอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นไม่ได้และแถมยังมาอวดความโง่ตัวเองอีกว่าแม้ไปไหนเขาต้อนรับทั้งนั้นเขาปูพรมแดงเขาปูพรมแดงรับทั้งนั้นนะครับต่อให้ควายเอาปืนจี้มาเป็นนายกเขาก็รับควายเพราะเขารับทั้งกลุ่มยังจะมีน้ำหน้ามาอวดโม้อีกผมละอายจนรู้จะยังไงว่าบางทีเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนกันมาพวกนี้อุตส่าห์เป็นพลเอกนะไปอยู่ที่ไหนกันมาเนี่ยไม่เคยร่วมโลกกับพวกเรามาเลยหรือยังไงอยู่แต่ในค่ายทหารไฟฟรีน้ำฟรีไม่เคยเสียค่าเช่าบ้านก็เลยไม่รู้เลยหรือยังไงถึงเวลารอเข้าโรงเรียนเสโรงเรียนวปอแล้วจะทำอะไรก็ใช้เส้นโทรไปหาผู้ว่าคนนี้อธิบดีคนนั้นไม่เคยอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเลยหรือไงมันถึงทำมาหากินกับใครไม่เป็นเลยส่วนทางออกนะครับก็อยากจะเรียนตรงนี้ถือโอกาสดีเลยพอคุณชวนสก้าเอาคำถามท่านมาถามเนี่ยผมเคยมาเปิดประเด็นเรื่องกองทุนคนเสื้อแดงเอาไว้ผมได้ปรึกษากับท่านอดีตนายกทักษิณแล้วท่านมีความเห็นตรงกันกับพวกเราหลายคนว่าท่านเกรงว่าจะสร้างความขัดแย้งในหมู่พวกเราผมเองก็มานั่งคิดอีกทีก็คิดเหมือนกันว่าเพราะว่าการลงทุนร่วมกันมันมีได้มีเสียแล้วเดี๋ยวเกิดผิดใจกันขัดใจกันเรายิ่งอยากได้ความสามัคคีอยู่เพราะนั้นแนวความคิดเรื่องนี้ยังไม่ได้ทิ้งไปแต่ว่าจะชะลอไปก่อนครับยังหาวิธีไม่ได้ว่าจะทำยังไงที่จะประกันแน่ๆว่าเราจะไม่เสียเงินเพราะกองทุนเนี่ยมันมีเสียมีได้มันเหมือนการพนันอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการพนันที่ใช้ความรู้ใช้การรีเสิร์ชใช้ข้อเท็จจริงมาเป็นการวิเคราะห์แต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็มีพลาดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ยังไม่ได้ขยายความกันต่อก็เพราะว่าไปคุยกับท่านแล้วหลายๆคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วทุกคนก็บอกตรงกันว่ามีได้มีเสียพอมีคำว่ามีเสียขึ้นมาผมก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนเพราะเราไม่อยากที่จะเสนออะไรไปเพื่อช่วยคนแล้วกลายเป็นการทำให้คนเกิดขัดแย้งกันมันกลายเป็นวัตถุประสงค์มันเสียครับค่ะอีกคำถามหนึ่งครับคุณตาเต้ฟึ้งฟิ้งถามมาว่าทำอย่างไรจะทำให้รัฐบาลเผด็จการลงจากอำนาจเร็วที่สุดค่ะผมต้องตอบเท่าที่ตอบได้แบบสาธารณะนะครับสิ่งที่ตอบใต้ดินคงตอบไม่ได้คงต้องตอบว่าเผด็จการมันไปทันทีเมื่อเกิดการลุกฮือของประชาชนถ้าประชาชนไม่ลุกฮือมันก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆแหละ
ทีนี้อะไรจะเป็นเหตุปัจจัยอะไรจะเป็นระบบในการไปจัดตั้งให้เกิดการลุกคืนนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะได้คุยกันต่อไปครับค่ะคุณพัฒน์ถามมาว่าขอถามอนาคตของประยุทธ์จะกลับใจเข้ากับประชาชนไหมครับโอ้ผมว่า แหมอันนี้ผมคงถ้าพูดถึงตัวบุคคลผมว่าคุณประยุทธ์เนี่ยแกเป็นสินค้าชำรุดไปแล้วนะคือไม่รู้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชานี่ถ้าแกตายก็ต้องเอาไปฝังลึกๆอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวหมามันคุยอีกแล้วหมามันก็จะเป็นพิษไปด้วยผมคิดว่าไม่มีทางมั้งครับเพราะตลอดชีวิตมาเนี่ยแกเป็นเด็กเส้นแล้วแกก็ชอบระบบที่มันทำให้แกกลายเป็นเด็กเส้นแกคงไม่อยากมาร่วมกับเรามาเป็นคนธรรมดาอย่างเรามาเป็นสามัญชนอย่างเราคือเป็นเด็กที่ไม่มีเส้นมั้งผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้อาจจะตายแล้วเกิดใหม่ค่อยๆมาถามกันอีกทีนึงค่ะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งคือแต่สั้นๆแต่ว่าคิดว่าคนจะพอเข้าใจครับคุณเลือดแดง2559ถามสั้นๆมานะคะว่านิยามอะไรดีครับนิยามอะไรครับนิยามอะไรทั้งหมดคือไม่มีรายละเอียดแต่แค่ถามว่านิยามอะไรดีครับก็เลยไม่ได้นะผมก็ต้องตอบว่าผมคิดว่าท่านน่าจะหมายถึงระบอบหรือความเป็นไปปัจจุบันผมก็ตั้งชื่อให้ว่าสิ้นคิดค่ะนิยามว่าสิ้นคิดทั้งหมดที่ปกครองประเทศไทยกันอยู่เนี่ยรวมแล้วเรียกว่าสิ้นคิดครับค่ะถามสั้นก็ตอบสั้นค่ะเหลือ2คำถามสุดท้ายแล้วคิดว่านะคะคือคุณ Data ถามว่าอย่าเปลี่ยนระบบมากแต่ไม่รู้จะลุกขึ้นพร้อมกันได้อย่างไรต้องมีมติก่อนครับต้องยอมมาเถียงกันในหมู่พวกเราก่อนเพราะพวกเราก็มีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีผมเองในเวลาไปเสนอความเห็นกลางๆเนี่ยก็โดนพวกเราที่อยากจะเปลี่ยนด่าว่าเหมือนกันว่าไอ้ขี้คลาดไอ้โง่ไอ้ไม่กล้าโดนเยอะเหมือนกันนะเพราะนั้นท่านต้องมาร่วมโดนกับผมก่อนโดนสาดกันให้เปียกนั่งกันเต็มที่สัมมนานั่นก่อนเอาที่ลาสเวกัสเนี่ยเริ่มต้นใน21พฤษภาคมเนี่ยแล้วเราถึงจะไปสู่การตั้งธงร่วมกันเมื่อการตั้งธงร่วมกันเราถึงจะลุกฮือขึ้นเป็นทิศทางเดียวกันทุกวันนี้อย่าไปคิดลุกเลยครับลุกแล้วไปคนละทาง2ทางมันกลายเป็นลุกมันแล้วด่ากันเองมากกว่าไม่มีทางไปถึงดวงดาวครับค่ะคือคำถามสุดท้ายนะคะเสียงคุณสุภาพเสียงแห้งนะไม่เป็นไรครับผมเป็นหวัดเฉยผมยังสบายมากสบายมากค่ะคือคำถามว่าตอนนี้ที่ท่านทักษิณออกมาแสดงความคิดเห็นบ่อยครับคุณจักรภพพอที่จะให้ความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือท่านไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าท่านไม่ใช่นักปฏิวัตินะส่วนท่านจะเป็นนักนวัตกรรมหรือไม่ก็ต้องดูต่อไปนะครับท่านเป็นผู้นำการเมืองคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากผมคิดว่าการที่มีท่านอยู่ในกระบวนการเราเนี่ยเป็นบวกและเป็นคุณขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ท่านปฏิเสธไม่ทำหรือมีความไม่สะดวกที่จะทำเราก็มาทำกันต่อไปเป็นการที่ท่านไม่เห็นมาให้ความเห็นบ่อยๆในระยะนี้ผมก็ตีความง่ายๆว่าเป็นเพราะท่านไม่อยากจะหลุดจากวงโคจรไปท่านอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าท่านยังอยู่ด้วยเพียงแต่ท่านขอสู้ในแบบของท่านเราก็อย่าไปโกรธเคืองอย่าไปผิดหวังเราก็เอาสิ่งที่ท่านให้มาเป็นทุนแล้วก็สร้างต่อไปจากนั้นเองค่ะพี่ไม่ได้สันมีอะไรไหมคะอ๋อตอนนี้เราก็ได้คำถามพอสมควรกับที่ว่าคุณจักรภพได้ใช้เวลาในการบรรยายลูกระเบิดมา4ลูกแล้วก็ตอบคำถามท่านผู้ฟังแต่ทีนี้มันมีปัญหาที่ยากก็เรื่องอินโนเวชั่นที่เรากำลังมาเสนอถกเถียงก็ได้คำตอบจากคุณจักรภพมาพอสมควรนะครับเอาไว้พี่ๆครับเอาไว้สุดท้ายเนี่ยพูดนิดหนึ่งว่าครับดีที่เริ่มต้นเรื่องนี้แล้วมาลงท้ายด้วยเรื่องนี้อินโนเวชั่นหรือว่านวัตกรรมเนี่ยผมขอย้ำว่ามันเป็นการกำหนดจุดประสงค์ของการต่อสู้ทางการเมืองไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราสู้เพื่อสักแต่ว่าได้สู้เราปฏิวัติเพื่อสักแต่ว่าได้ปฏิวัติเราด่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อสักแต่ว่าได้ด่าแล้วสุดท้ายเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรเพราะนั้นการตั้งธงนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยคือการตั้งธงในการต่อสู้ทำให้การต่อสู้มีความหมายทำให้สมรภูมิมันมีคุณค่าตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะฝากย้ำไว้
ครับอันนี้ก็วันนี้ก็ได้ไอเดียพอสมควรกับคุณจักรภพนะครับวันก่อนนี้ผมก็ออกรายการกับคุณหนุ่มโคราชแล้วก็คุยกันถึงเรื่องการที่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างสันติแล้วผมก็เลยนำตัวอย่างข้อเสนอจากประเทศตูนิเซียที่เขาได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ในปีที่แล้วแล้วก็เขามีไอ้องค์กรในการไดอะล็อกคุยกันโดยมาจากสมาคมสหภาพแรงงานแล้วก็สมาคมนายจ้างสมาคมทนายแล้วก็สมาคมสิทธิมนุษยชนแค่นั้นเองเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถยับยั้งสงครามกลางเมืองขึ้นมาได้ผมก็เลยยกอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ทราบว่าไอ้แนวคิดอันเนี้ยมันจะนำไปสู่การก่อตั้งเป็นแบบสภาประชาชนระดับทั่วประเทศแต่ละจังหวัดเอามาคุยกันเหมือนตอนนี้ก็ได้ครับครับก็ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องรำลึกไว้อย่างหนึ่งว่าเผด็จการตูนิเซียเนี่ยมันไม่รับรวงพรางเก่งเหมือนเผด็จการไทยเผด็จการแอฟริกาเหนือมาเกร็บเนี่ยมุสลิมภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ตูนิเซียเป็นที่โมร็อกโกหรือเป็นที่อียิปต์หรือลิเบียเนี่ยเป็นเผด็จการแบบรุ่นๆเลยออกมาตรงๆตีหน้าแง่เลยมันทำให้เวลาต่อสู้เนี่ยมันต่อสู้ง่ายมันเห็นคู่ต่อสู้เป็นภูเขาเหล่ากายอยู่เผด็จการไทยเนี่ยมันแซงเก่งเช่นเป็นประมุขของระบอบที่มีเงินมหาศาลแต่ตัวเองทำตัวเป็นยากจนนะหรือว่าเวลาไปทำความชั่วทั้งหลายให้คนอื่นทำตัวเองมือสะอาดไปทำเรื่องกระเจาะกระแจะโดเรมอนอะไรอยู่ไหนไม่รู้แต่คนอื่นทำเรื่องชั่วร้ายเพราะนั้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันมีความยากตรงที่ว่ามันต้องโยงเผด็จการที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็โค่นไปพร้อมกันมันถึงจะได้แบบตูนิเซียครับครับโอเคเราก็พอจะได้ไอเดียว่าไปคิดกันต่อนะครับสำหรับพวกที่รักเกี่ยวกับแนวความคิดอินโนเวชั่นเราก็ไปคิดว่าสันติวิธีมันจะทำได้โดยวิธีใดเพราะอย่างน้อยระเบิดเวลา4ลูกเนี่ยมันต้องระเบิดแน่ในระยะ3เดือนนี่นะครับที่เรียกว่าดาวมฤตยูวิ่งเข้ามาสู่วงโคจร เราก็ต้องติดตามกันเพราะว่ายังไงเสียดาวก็ดาวก็คงสำคัญนะพี่แต่สำคัญยิ่งกว่าดาวคือกรรมอ่ะครับตอนนี้แข่งกันทำกรรมหนักขึ้นทุกทีพูดถึงชนชั้นนำไทยนะครับพลังกุศลของประชาชนเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่ว่าประชาชนทำบาปน้อยกว่าเขาครับก็เอาละครับวันนี้เราก็ใช้เวลากันมาพอสมควรที่ได้รับความแสดงความกระจายอะไรเขาเรียกว่าอธิบายคำอธิบายจากลูกระเบิดต่างๆที่ว่าลูกระเบิดเวลาที่ตั้งเป็นคำถามบางคนบอกเขาตั้งไว้เนี่ยมัน200ลูกนะทำไมคุณจักรภพอธิบายแค่4ลูกโอ้4ลูกเท่านั้นเองเพราะที่เหลือเนี่ยมันเป็นระเบิดในสต๊อกครับไอ้ที่พูดนี่คือประเภทระเบิดแต่มันมีระเบิดซีรีส์ต่างๆอีกเยอะแยะครับไม่มีเวลาจะพูดทั้งหมดท่านเห็นเองอยู่แล้วเยอะแยะท่านเอาไปต่อเรื่องเองได้ครับก็อันนี้เราก็คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่บอกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นว่าเราก็ต้องไปดูว่าจุดเปลี่ยนต่างๆที่มันอาจจะอยู่ใกล้กับตัวท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับแล้วเราก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้อีกในข่าวต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พอดีคำถามมาสุดท้ายเลยนิดนึง เอาเลย ค่ะ คุณเลือดแดงฝากถามถึงคุณจะพบอีกเรื่องครับทำ คำทำนายในปีนี้อ่ะสั้นอีกแล้ว คำถามหายแสดงว่าหมดคือคำถามจะถามว่าคือคำทำเอ้ยคำทำนายในปีนี้ค่ะคุณจะพบคิดว่าไงคะเดาอันนั้นว่าเขาคงถามแบบนี้ผมไม่รู้หมายถึงคำทำนายไหนนะครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันไม่ต้องอาศัยคำทำนายแล้วมั้งค่ะมันไม่ต้องเพลงยาวพยากรณ์กรุงรัตนโกสินทร์แล้วมั้งตอนนี้มันเห็นชัดอยู่แล้วว่ามันรวมสังขารกันไม่ติดแล้วตอนนี้ค่ะก็อย่างที่ผมเปรียบเทียบเลยครับมันเป็นลูกประคำที่สร้อยมันขาดเชือกมันขาดแล้วมันวิ่งกระจายกันไปหมดเนี่ยแล้วมันจะระสำระสายมันจะเรียบร้อยไปได้ยังไงมันก็ต้องระสำระสายกันอย่างนี้เพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเริ่มแบ่งเวลาเราให้ดีแล้วผมเลยเสนอเป็นสูตรแต่ไม่จำเป็นต้องเป๊ะตามนี้ว่าให้เวลา 40% ในการเปิดโปงฝ่ายตรงกันข้ามและ 60% ในการคิดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มอำนาจให้ประชาชนค่ะโอ้ยตอนนี้มีเด็กคนฮอตอาจารย์ซอทูบอกว่าอย่าให้พูดลูกระเบิดที่56 78ยังมีอีกหลายเรื่องมันยังมีลูกระเบิด
แม้แต่พูดไม่นิดนึงเดี๋ยวจะหาว่ามาพูดติ่งไว้แล้วก็แม่ที่บ่ายลูกระเบิดฝ่ายเราก็มีนะเดี๋ยวนะคะคุณจะแป๊บนึงพอดีมันคุณจันก็บอกว่าให้มันระเบิดมาไวๆเถอะค่ะภูเขาไฟมันกุ่นนานรู้สึกแย่มากใช่ครับแต่ว่ายังว่ามันระเบิดคือคนละแบบนะครับค่ะอย่างเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็ระเบิดไปแล้วอะแต่ละคนเนี่ยใช้เงินเก็บกันหมดแล้วตอนนี้นี่คือเท่ากับระเบิดแล้วนะเพราะเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันควรจะมีการเอาทุนมาต่อทุนถ้าหากมัวแต่กินบุญเก่ากันอยู่เนี่ยเรียกว่ามันระเบิดไปแล้วล่ะสำหรับหลายคนค่ะค่ะพี่โอเคก็มีคำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจนิดหน่อยว่าคุณจะกระพบว่าเงินบาทมันจะขึ้นหรือลงอัตราแลกเปลี่ยนจะเหมือนปี40หรือเปล่าอ๋อพวกนี้ผ่านผมคิดว่าเราไม่ถึงขั้นที่จะต้องถูกดึงพรมจากใต้เท้าเหมือนปี40นะครับชนิดที่ค่าเงินเปลี่ยนแปลงกัน 50% เนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงขั้นเพราะตอนนั้นมันมีสงครามทำลายค่าเงินกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยพูดก็พูดสักทีเถอะผมเห็นว่าไม่มีใครพูดชัดเจนสักทีนะก็ขอพูดสักทีเถอะว่าในเมื่อผู้ร้ายเบอร์หนึ่งของเรานี่คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยผมก็เลยอยากจะพูดต่อเรื่องให้มันชัดเจนว่าผู้ร้ายของปี40จริงๆก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผลจากการที่คนอย่างโซรอสมาตีค่าเงินบาทให้มันย่อยยับลงไปเนี่ยก็เพราะว่าเศรษฐกิจที่เริ่มต้นมาแต่ยุคคุณเปรมมาทำให้เศรษฐกิจฟูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการฟูที่ไม่เป็นจริงมันเป็นการฟูที่เต็มไปด้วยการยกหางตนเองเพราะนั้นเมื่อตอนมาถึงตอนรัฐบาลชวลิตซึ่งเท่ากับว่ามะเร็งมันลามมาถึงระยะที่3ที่4แล้วโซรอสเห็นเข้าก็ตีตรงนี้เพื่อเอาประโยชน์กับตัวเองในเรื่องของมูลค่าเงินมันเลยพังตรงนั้นมันไม่ใช่เพราะรัฐบาลชวลิตไม่ใช่ว่าเพราะรัฐบาลบรรหารไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลพลเอกชาติชายก่อนหน้านั้นมันเลยไปถึงรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพราะรัฐบาลก่อนพลเอกเปรมคือพลเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยซึ่งมีวิกฤตการณ์น้ำมันอยู่2ระลอกเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะมาทำให้ค่าเงินบาทมันอยู่ในสภาพนั้นแหละครับค่าเงินบาทเนี่ยมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะการพยายามสร้างมูลค่าเงินบาทโดยฝีมือรัฐบาลพลเอกเปรมเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยที่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพตัวเองเนี่ยก็ควรจะออกมาพูดสักทีว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่มันจมอยู่ในความไม่เจริญอย่างแท้จริงได้มันหลุดเอาตอนรัฐบาลทักษิณเท่านั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าระบอบการเมืองอำนาจศักดินานี่แหละที่เป็นตัวครอบงำเศรษฐกิจเสรีอยู่ควรจะพูดได้ชัดเจนสักทีได้แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะนึกว่าประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจเป็นของคนละเรื่องอยู่เรื่อยมันคือสองข้างของเหรียญเดียวกันครับค่ะเดี๋ยวนะครับพี่อาจารย์ซอทูบอกว่า อยากให้คุณจักรภพช่วยพูด5 6 7 8ลูกต่อๆไปให้พูดสักนิดนึง ให้พูดสักนิดค่ะ มันจะเป็นลูกย่อยๆแล้วล่ะครับ อย่างผมขอพูดแบบปลายเปิดไว้บ้างเช่นว่าเอาลูกระเบิดฝ่ายเราบ้างถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งพรรคเพื่อไทยจะชูใครเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ตอบนะ นี่ก็เป็นระเบิดลูกหนึ่งนะ ส่วนลูกทั้งฝ่ายเขาเนี่ยก็จะมีอีกที่น่าสนใจก็คือว่าในการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยหลายเรื่องที่มันเป็นข้อตกลงในอดีตเช่นรัฐบาลรับชำระใช้หนี้ให้กับโครงการของกษัตริย์ที่ไม่ได้กำไรหรือขาดทุนเนี่ยโดยเฉพาะผ่านหน่วยงานที่เรียกว่ากปร.หรือคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกซึ่งผมเคยดูแลอยู่เนี่ยถึงตอนนั้นต้องมาคุยกันไหมว่ารัฐบาลต้องมาจ่ายหนี้เสียให้เรื่อยๆหรือเปล่าหรือจะเลิกกันแต่เพียงเท่านี้จะได้ไม่ต้องมานั่งบอกว่าโครงการ 6,000 7,000 โครงการเพราะมันเจ๊งสลายโครงการแล้วรัฐบาลมานั่งเอาภาษีประชาชนจ่ายแทนให้อยู่เนี่ยของเหล่านี้ก็เป็นระเบิดลูกเวลาในทางงบประมาณหรือว่าระเบิดเวลาลูกต่อมาอย่างวัดพระธรรมกายก็เป็นระเบิดเวลาเพราะวัดพระธรรมกายเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของสถาบันกษัตริย์ไม่เป็นที่ยอมรับของสถาบันสงฆ์อย่างมหาเถรสมาคมขณะเดียวกันเป็นที่ยอมรับของประชาชนกลุ่มใหญ่เป็นหลายล้านคนทั่วประเทศและทั่วโลกและยังไงใครถูกใครผิด
คดีความต่างๆเป็นเรื่องกลั่นแกล้งหรือเป็นความยุติธรรมอย่างแท้จริงก็เป็นระเบิดเวลาหรือระเบิดเวลาอย่างเช่นเรื่องของปัญหามุสลิมใต้ตอนนี้ก็ยังแก้ไม่ได้นี่ก็เพิ่งระเบิดบาดเจ็บไป7คนทั้งที่เคยบอกว่าเห็นไหมรัฐบาลมาจากประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันแก้ปัญหาใต้ไม่ได้มันต้องทหารแก้วันนี้พลเอกเต็มไปหมดจนกระทั่งพลเอกจะเป็นพันโรงเองอยู่แล้วในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลยังแก้ไม่ได้ระเบิดเวลาลูกนี้ว่ายังไงนี่ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับตามใจท่านซอทูเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องแต่ท่านซอทูเองเนี่ยวันหลังต้องถามท่านเช่นกันเพราะท่านซอทูท่านก็มีระเบิดที่ท่านจะเล่าให้ฟังได้อีกประมาณ300ลูกเป็นอย่างน้อยค่ะคือคุณจากพระขอรับคนสุดท้ายจริงๆกับคำนี้ครับคือมีคำถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเป็นไปได้ไหมประยุทธ์นำรัฐธรรมนูญ40มาใช้ค่ะผมไม่ค่อยเชื่อหรอกครับว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะคิดหาเสียงกับประชาชนเพื่อจะไปสู้กับฝ่ายตรงข้ามผมก็รู้ว่าประยุทธ์ไม่ใช่คนฉลาดแต่คงไม่ได้โง่ถึงขนาดที่ว่าจะมาทำอิงแอบกับประชาชนในนาทีสุดท้ายเพื่อให้เข้ามารักมาชอบและช่วยเขาชนะสงครามที่ตัวมีกับอีกฝ่ายหนึ่งผมคิดว่าเขาคงไปเอาฉบับอื่นที่มันมีลักษณะเป็นการโปรราชการเนี่ยมากกว่าอย่าลืมว่าฉบับปี40เนี่ยคนที่ร่างขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ลึกๆคือตั้งเพื่อให้คุณชวนหลีกภัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะแต่ปรากฏว่าเกิดไขว้ไปเป็นคุณทักษิณชินวัตรแล้วกลายเป็นทางเลือกใหม่ของประเทศไทยขึ้นมาเลยเพราะนั้นรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเสี่ยงภัยของอมาตย์ศักดินาผมเชื่อว่าเขาจะไม่เอามาใช้ค่ะอือครับก็โอเคคำถามก็ได้มากพอสมควรนะคุณเฟรนสก้ามีอีกไหมที่จะมีคำถามแต่งงมากคำถามคนนี้ก็เลยมีคำถามหนึ่งเขาถามงงก็ถามมาก่อนเผื่อว่าท่านจะได้ช่วยกันงงคือเขาถามมาว่าไอ้คุณรถแดงมาอ๋ออ่านออกเขาถามว่ามาคุณจะพบจะเหมือนก็ตั้งคำถามกลับไปกลับมางงมากเลยสงสัยอยู่ต่างประเทศก็ถามว่าคุณจะรถมาอีกเมื่อไหร่ครับจักรภพฝากถามจริงๆก็คงจะถามว่าคุณจักรภพจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับแหมงงมากเลยอ๋อ ก็ประมาณเดือนละครั้งแหละครับท่านครับไม่ต้องห่วง เพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะให้มันบ่อยเกินไปท่านก็ใช้เวลากับการฟังและอะไรเยอะแยะอยู่แล้ว ผมเองอยากจะให้มันมีเนื้อแล้วมาคุยกันแต่ละครั้งครับแต่จะไม่ให้มันเว้นนานที่ผ่านมาเว้นนานไปหน่อยเพราะผมเองก็มีระยะที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันเพิ่งจะจับต้นชนปลายถูกประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมานี้ครับเดี๋ยวนะคะคุณอาจารย์ซอทูเขียนมาว่าสุดยอดคือเรื่องการล้มละลายในโครงการพระราชดำริที่พูดกันไม่ได้ในวันนี้ทั้งที่ชุดทั้งประเทศท่านเขียนท่านเองคงไม่ใช่คำถามค่ะผมเอาง่ายๆเลยประเด็นนี้ท่านซอทูท่านชี้มาผมก็ชี้ต่อเลยว่า เอาง่ายๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายประชาชนมีอำนาจเนี่ยลองเอาสำนักงานบัญชีระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานสากลไปตรวจสอบโครงการหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการตามพระราชดำริ3หมวดโครงการนี้สนุกเลยครับสนุกเลยครับแล้วจะทราบว่าทำไมองคมนตรีบางท่านเนี่ยถึงได้รักโครงการบางโครงการแทบจะไปกางมุ้งอยู่ในโครงการอยู่แล้วมันเพราะอะไรครับโอ้ยอีกแล้วอาจารย์ซอทูบอกว่ามากกว่า 2,000 โครงการของพระราชสำนักที่เอางบราชการไปใช้แต่รายรับเข้ากระเป๋าเช่นภูฟ้าเป็นต้นพูดสักนิดอุ้ยก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องนั้นผมไม่เคยรู้ผมเล่าเรื่องที่รู้แล้วกันซึ่งหลายท่านก็รู้แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเรียกว่าปิดกันให้แซดอ่ะกังหันน้ำชัยพัฒนาที่ว่าได้รางวัลต่างๆเนี่ยมีหน่วยราชการที่เอาไปติดตั้งไว้เนี่ยมีเปิดกี่หน่วยครับจริงๆอ่ะเปิดตอนเสด็จเท่านั้นน่ะที่ไม่เปิดเพราะอะไรเพราะมันกินไฟไม่มีใครกล้าพูดนี่ไงครับคือปัญหาของระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆผมไม่ได้มีปัญหากับระบอบกษัตริย์มากนะอยากเป็นก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นแล้วละเมิดสิทธิ์คนอื่นเนี่ยผมยอมไม่ได้นี่คือปัญหาที่เราต้องทะเลาะ กันผมเองก็โตมาแบบสันดานศักดินาเดิมเหมือนกันก็คือว่าดีเหมือนกันนะเอาคนที่สังคมเขาเลือกแล้วว่าคนนี้เก่งเอาขึ้นไปเป็นผู้นำระบอบคณาธิปไตยพิจารณาธิปไตยแล้วเดี๋ยวสังคมจะได้ดีไปเองเพราะคนส่วนใหญ่ยังตามไม่ทันปรากฏว่าเราคิดผิดโดยสิ้นเชิงเลย
เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยประชาชนด้วยกันนี่แหละที่ปกครองได้ดีที่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราก็ได้บทเรียนมาเองสมัยที่ทำกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีคนปรามาสมาเยอะว่าชาวบ้านต้องโกงกันสนั่นวันไหวเลยปรากฏไอ้ที่โกงคือข้าราชการครับชาวบ้านไม่โกงกันเลยหรือว่ากองทุนหมุนเวียนเพื่อการศึกษาเหมือนกันไอ้เด็กจนคงต้องชักดาบแง่ๆเด็กรวยมันคงจะเอามาคืนปรากฏตรงข้ามไอ้เด็กรวยไม่เคยคืนเลยชักดาบตลอดเด็กจนได้เงินเดือนปั๊บมันเอา 1% มาจ่ายคืนเลยเนี่ยจะให้ว่ายังไงล่ะของจริงมันแทงตากลับมาอย่างเงี้ยจะให้เชื่อใครค่ะค่ะทีนี้อีกคำถามไม่รู้คุณจะพอตอบได้มั้ยได้ได้ครับค่ะคุณปรวีถามมาว่าโอ้ยอีกแล้วทำไมค่ะคุณปรวีถามว่าการที่พระเทพเดินทางไปตามต่างประเทศทีๆเวลานี้มีความคิดเห็นอย่างไรคะพระเทพใช่ไหมครับค่ะอ๋อก็ชัดเจนครับว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยเป็นการลี้ภัยชั่วคราวแบบหนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเป็นการร้อยสายสร้อยของประเทศซึ่งมีองค์กรในนั้นที่เป็นองค์กรซัพพอร์ตอำนาจของรัชการปัจจุบันในเมืองไทยอยู่เหมือนที่ไปสิงคโปร์เป็นต้นผมเคยพูดไปแล้วตอนไปเยอรมันก็เป็นเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปเรื่องสิงคโปร์ก็ไปคุยเรื่องเทมาเซกอย่างเงี้ยครับนี่คือเหตุผลที่อธิบายคือไปต่อไปรับช่วงต่อแล้ว3ก็คือว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมเองก็อยากจะบอกในบัดนี้ว่าถ้าเราจะมีเจ้านายในพระราชวงศ์อยู่เนี่ยเวลาเสด็จต่างประเทศเนี่ยโปรดใช้เงินตัวเองได้ไหมตอนนี้ใช้เงินแผ่นดินทั้งนั้นเลยและแพงๆทั้งนั้นเลยกระทรวงการต่างประเทศก็อีกเหมือนกันผมก็เคยอยู่ที่นั่นเป็นข้าราชการระดับเล็กอยู่ทั้งกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่อยู่2อย่างคือติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศกับ2รับใช้เจ้านายไทยไม่มีพื้นที่เหลือบริการประชาชนสถานกงสุลใหญ่ของไทยสถานเอกอัครราชทูตของไทยถึงได้พูดจาภาษาคนกับประชาชนด้วยกันไม่รู้เรื่องไงเห็นคนไทยเดินเข้ามานึกว่าเป็นโสเภณีหมดเพราะตัวเองถูกเทรนมาให้รับใช้เจ้าอย่างเดียวสันดานพวกนี้ต้องเปลี่ยนครับโอเคมีอีกไหมคำถามคุณเซนสก้าเพราะว่าตอนนี้เราใช้เวลาคุณจักรภพมามากพอสมควรไม่เป็นไรครับได้ครับตอนนี้จากแห้งมันเริ่มจะมาชัดขึ้นอีกแล้วหวัดจะเริ่มหายและพูดเยอะดีครับครับค่ะมีคำถามต่างประเทศนิดนึงคือว่าเราถูกลดระดับประเทศไทยถูกลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับแล้วคุณจักรภพมีความเห็นยังไงกับผู้สมัครประธานาธิบดีในทรัมป์ที่บอกว่าจะใช้นโยบายลดเสรีภาพสื่อมวลชนจะสร้างกำแพงกั้นไม่ให้ชาวเม็กซิโกหนีเข้ามาในอเมริกาแล้วก็จะไม่ให้พวกอิสลามเข้าประเทศอเมริกาอันนี้ความรู้สึกเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันเหมือนกับลูกระเบิดเวลาทำให้คนแอนตี้อเมริกันมากในตอนนี้ไม่ทราบว่าครับมีความเห็นผมต้องตอบแบบไทยนะครับคุณมินาสันคือตอบแบบอเมริกันไม่ได้นะตอบแบบไทยนะอันนี้เราคุยกันผมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะเหมือนโรนัลด์เรแกนคือตอนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ๆหรือก่อนได้รับเลือกตั้งเนี่ยพูดจาข่มขู่ไว้เยอะตอนที่โรนัลด์เรแกนได้รับเลือกตั้งในปลายปี1980แล้วเขารับตำแหน่งเดือนมกราคม1981เนี่ยคนนึกว่าแกจะมาเริ่มสงครามโลกครั้งที่3เลยนะ นึกว่าได้ฉากกับโซเวียตแน่นะปรากฏว่าแกคือคนที่ลดความตึงเครียดลงมาเป็นเดตองใหม่และเป็นคนที่ยุ่ยกอร์บาชอฟนั้นทุบกำแพงเบอร์ลินพูดได้ง่ายว่าคนอย่างเรแกนหรือทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้วิธีบลัฟคือใช้ทุบโต๊ะให้คนเชื่อว่าเราจะไปทางนี้แต่ความจริงจะไปอีกทางหนึ่งคนที่ทำธุรกิจมาในชีวิตตลอดอย่างทรัมป์เนี่ยไม่อยู่กับความจริงไม่ได้หรอกครับผมเองไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์เลยนะผมว่าเป็นคนที่มีมิจฉาทิฐิสูงนะแต่ต้องตอบตรงๆว่าถ้าเทียบกับเท็ดครูซเนี่ยหรือผู้สมัครอื่นๆเนี่ย
ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อประเทศไทยน้อยกว่าเพื่อนแต่ถ้าหากจะให้เทียบระหว่างพรรคฮิลลารีคลินตันย่อมดีกว่าโดนัลด์ทรัมป์ความรู้สึกผมเป็นอย่างนี้นะครับความจริงเรื่องการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยมันคุยกันได้เป็นครั้งหนึ่งเลยนะคราวหน้าเราคุยเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้โยงมาถึงเรื่องไทยเพราะผมเองเคยวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศมาก็จริงแต่ว่าทุกวันนี้ใจมันเป็นเรื่องไทยละถ้าจะพูดอะไรก็อยากจะพูดให้มันโยงเกี่ยวกับไทยว่าเราได้หรือเราเสียนะครับผมคิดว่าในทรัมป์เนี่ยบลัฟมากกว่าจริงและจะออกมาเหมือนเรแกนก็คือว่าพูดจาเหมือนอุลตร้าคอนเซอร์เวทีฟแต่ความจริงเป็นไรท์วิงเป็นไรท์เซนเตอร์นะฮะสุดท้ายจะเป็นกลายเป็นแบบนั้นส่วนฮิลลารีคลินตันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นคนฉลาดที่สุดและเป็นคนที่เข้าใจโลกรู้วิธีพูดจาต่างๆให้มันเป็นที่น่ารักแต่ความจริงฮิลลารีคลินตันเนี่ยออปเปอเรตแบบชนชั้นนำนะก็คือว่าเขามีวิธีการทำงานของเขาเพราะเขาอยู่ในวงการเมืองมานานเขาไม่ได้โปร่งใสทุกเรื่องเขามีวิธีทำงานเป็นกลุ่มเฉพาะกิจของเขาทรัมป์เนี่ยได้ความที่ไม่เคยมีเส้นสายในวงการรัฐบาลเลยทำให้ทรัมป์ถูกบังคับว่าต้องทำอะไรทุกอย่างแบบบนโต๊ะทั้งสิ้นพอลงไปใต้โต๊ะไม่ได้ไม่รู้จักใครเผลอๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยจะโดนกดดันในโดยข้อเท็จจริงเนี่ยให้เป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมากกว่าฮิลลารีคลินตันได้ซ้ำไปแต่ถ้าเอาเรคคอร์ดในอดีตที่ผ่านมาเอาโวหารเป็นหลักผมก็ย่อมอยากได้คลินตันมากกว่าทรัมป์ส่วนเรื่องนโยบายว่าจะทำกำแพงการที่สเปนิกเข้ามาจะไม่ให้มุสลิมเข้าประเทศล่าสุดที่บอกว่าถ้าใครเป็นผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐจะเอากำลังไปฆ่าพ่อแม่มันด้วยนี่ล่าสุดไปถึงขั้นนั้นพอฟังตรงนี้ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกแล้วครับอย่าลืมแล้วนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เคยปราศัยที่เป็นนโยบายจริงๆแม้แต่ครั้งเดียวนะทุกอย่างที่ทรัมป์พูดเนี่ยเป็นซาวด์ไบต์ทั้งสิ้นคือพูดเพื่อให้มันพอดีเวลากับคลิปที่คนฟังทีละ2นาที3นาที5นาทีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำการเมืองแบบโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นถึงเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำได้ตามนั้นแหละครับลองดูสิผมจะพยากรณ์ไว้ถ้าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีนะคณะรัฐมนตรีเขาเนี่ยจะเป็นนักการเมืองมากกว่าครึ่งและมีนักธุรกิจประมาณสัก1ใน3แต่ถ้าเป็นทรัมป์ซึ่งตัวเป็นนักธุรกิจเนี่ยแทบจะไม่มีนักธุรกิจในรัฐบาลเลยจะเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐมั่งจะเป็นอดีตสวมั่งเป็นอดีตสสมั่งเต็มคณะรัฐบาลไปหมดลองดูสิผมจะพยากรณ์ว่าคนเราเนี่ยมันขาดอะไรมันไปตั้งอันนั้นฮิลลารีคลินตันเนี่ยเขาเคยพูดออกมานะครับในประชาไทยเนี่ยบอกว่าเขาจะสนับสนุนกษัตริย์ระบบกษัตริย์คือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจนกระทั่งสิ้นชีวิตแต่หลังจากนั้นเขาก็จะหยุดสนับสนุนอันนี้ผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบคำถามว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยเขาจะสนับสนุนหรือไม่กับการปกครองระดับสูงเพราะเราต้องยอมรับว่าอิทธิพล CIA เนี่ยยังมีอยู่สูงในประเทศไทยแต่ดูเหมือนอเมริกาเนี่ยจะเป็นคนออกแบบไอ้ระบอบการปกครองของประเทศไทยอันนี้เราก็เลยอยากดูความเห็นผมว่าในเอเชียเนี่ยนอกจากจีนฮ่องกงสิงคโปร์อินเดียญี่ปุ่นหรืออินโดนีเซียผมว่าทรัมป์ไม่รู้จักประเทศอื่นมั้งคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจมาตลอดนะครับเราเองก็มีอดีตนายกเป็นนักธุรกิจเรารู้ลักษณะของนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยมีจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นจุดเดียวกันจุดแข็งก็คือเป็นนักบริหารยึดเอาศาสตร์แมเนจเมนต์เป็นหลักเป็นศาสตร์แห่งความเป็นไปได้ Art of Possibility ขณะเดียวกันแมเนจเมนต์นั่นก็เป็นจุดอ่อนก็คือจะเอาของที่มีอยู่ในวงนั้นเท่านั้นน่ะมาแก้ไขแต่ไม่ยอมที่จะแหวกออกไปนอกวงเพื่อไปเอาองค์ประกอบอื่นมาใส่การเมืองเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองมันมีเรื่องวัฒนธรรมด้วยมันมีเรื่องค่านิยมด้วยมันมีเรื่องธรรมเนียมประเพณีด้วยมันมีเรื่องความรู้สึกนึกคิดด้วยมันมีเรื่องความเป็นดาราด้วยมันมีเรื่องเซเลบริตี้ด้วยเหล่านี้มันทำให้การเมืองเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยแพ็กเกจของความเข้าใจทางสังคมสูงกว่าในทางธุรกิจ
นักธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวในทางการเมืองเนี่ยมักจะมาด้วยประเด็นเดียวกันก็คือว่าจะบริหารเฉพาะปัจจัยที่ตนเองเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ลืมปัจจัยที่อยู่ในการเมืองแต่ไม่อยู่ในวงการธุรกิจพูดง่ายๆว่าบริหารไม่ครบครับครับโอเคค่ะค่ะมีอีกพี่โอเคมีฝากเยอะแยะเดี๋ยวนะคะเอานี้ก่อนคือถามว่าการที่ทหารชั้นผู้น้อยและประชาชนที่โดนการกระทำของทหารนะคะต่อไปนี้จะมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อฟ้าเปิดแล้วก็ฟ้องได้หมดสิครับแล้วไม่ควรจะเป็นแค่ทหารชั้นผู้น้อยหรือประชาชนฟ้องทหารธุรกิจที่โทรมระหว่างทหารปกครองก็ควรจะฟ้องด้วยถ้าใครที่ค้าขายแล้วรู้สึกว่าเพราะประยุทธ์มายึดอำนาจเนี่ยทำให้เศรษฐกิจทรุดลงไปเก็บหลักฐานไว้สิครับว่ายอดมันตกทันทีหลังยึดอำนาจคสช.แล้วพอถึงวันหน้าฟ้องสิถ้าผมเข้าไปอยู่ในรัฐบาลผมจะตั้งคณะกฎหมายเอาไว้ช่วยเขียนคำฟ้องให้เลยเอาเลยครับเชียร์แหลกเลยสู้กันแบบนี้ดีกว่าเอาให้ชนิดที่ว่าในพลคนไหนที่มันได้อำนาจได้งบราชการรับมาด้วยวิธีการยึดอำนาจคนอื่นเขาเนี่ยเอาคืนมาให้หมดครับยิ่งโดยเฉพาะชอบปั้นเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมาด่าว่าคนอื่นเนี่ยให้มันรู้ไปสักทีว่ามาศักดินาไทยเนี่ยคือผู้คอร์รัปชันอันดับหนึ่งจริงหรือไม่ต้องช่วยกันฟ้องครับค่ะมีฝากบอกมาจากห้องไลน์นะคะคืออยากจะบอกว่าช่วยกันหาวิธีกำจัดระบบเผด็จการให้พ้นไปจากประเทศไทยเสียทีค่ะอ๋อครับรับทราบครับค่ะแล้วก็มีที่ในห้องแคมห้อง YouTube นะคะฝากขอบคุณคุณจักรภพมาคือหลายคนเขียนก็เลยอ่านไม่หมดนะคะบอกว่าฝากขอบคุณคุณจักรภพค่ะที่วันนี้ให้ความรู้และพูดเปิดเผยดีมากค่ะยินดีครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแหละครับก็อย่างที่บอกไงว่าก็ผมก็พูดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นนะยังแปลกใจเลยว่ามีพวกเราหลายคนเข้าใจว่าเออเคยมีคนบอกผมเป็นสายฝ่ายตรงข้ามเลยบอกนี่ไอ้สายฝ่ายตรงข้ามมานั่งพูดอย่างนี้เนี่ยผมจะกลับไปได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสายมันไม่เนี่ยเพราะนั้นฟังจากเรื่องที่พูดก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันดีพวกเราก็พูดกันปากพร่อยไปเรื่อยครับค่ะ โอ้ค่ะพี่คิดว่าคงจบแล้วค่ะครับโอเควันนี้ก็เอาขอบคุณเวลาวันนี้ต้องขอบคุณไม่ละครับไม่รบกวนเลยขอบพระคุณทั้งสองท่านว่าที่ช่วยจัดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ผมมีเวทีผมเองขอยืนยันว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็คือเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประชาธิปไตยมันจะซึมเข้าไปไม่ได้เพียงแต่ด้วยความที่ระบอบตอนแล้วเนี่ยมันอยู่มานานมันก็ต้องอาศัยเวลานานกว่าในการที่จะรีดเอาไอ้น้ำตอนแล้วมาจากไม้นั้นแล้วก็เอาธาตุประชาธิปไตยใส่เข้าไปใหม่เพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการที่เริ่มต้นด้วยการรู้ทันเข้าใจแล้วถึงจะหาวิธีการในการต่อสู้ถ้าก้าวข้ามขั้นไปบางครั้งเราจะไปแต่เพียงผู้เดียวลืมมาประชาชนใน70ล้านเนี่ยตามเราไปด้วยครับครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณขอบพระคุณครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเฟรนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคำถามต่างๆนี่ก็ถ้ายังมีอยู่ก็ยกยอดไปเที่ยวหน้านะครับมีจริงๆแล้วมีเยอะนะพี่แต่ว่าบางครั้งมันถามไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอยุติรายการระเบิดเวลาที่เราพูดกันในวันนี้ว่ารายการจุดเปลี่ยนในหัวข้อหลักก็คือว่าวิเคราะห์ระเบิดเวลาแต่ว่าเวลาของเราวิเคราะห์ได้แค่4ลูกถ้าหากท่านจะบอกว่ามี200ลูกยังไม่ได้วิเคราะห์เดี๋ยวเที่ยวหน้าค่อยมาว่ากันไปสำหรับวันนี้เราก็ขอเดี๋ยวนะพี่ขอประชาสัมพันธ์ของรายการลูกเขาลูกเราแป๊บนึงค่ะอ๋อลูกค่ะพรุ่งนี้นะคะ3 ทุ่มเวลา3 ทุ่มนะคะพบกับสสสุนายจุลพงศธรนะคะในรายการรู้เขารู้เราภาคต่างประเทศนะคะพรุ่งนี้ท่านอาจารย์สุนายก็จะมานำเสนอแนวคิดอาทิตย์ละครั้งนะคะจะบอกว่ามียุทธวิธีปฏิวัติสังคมล้มระบบเผด็จการตอนที่1การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมในโลกนี้ไม่มีสูตรสำเร็จในรายการรู้เขารู้เราพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่29นะคะเวลา3 ทุ่มพบกับอาจารย์สุนายนะคะค่ะ
โอเคครับพรุ่งนี้พบกับอาจารย์สุนัยนะครับวันนี้เราได้ไอเดียเรื่องinnovation ไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้ฟังอาจารย์สุนัยจะมาแตกความคิดไปยังไงหรือว่ามีหลากหลายความคิดต่อยอดออกไปอีกนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณวิทยากรคุณจักรภพเพ็ญแขขอบคุณคุณเฟรนสกาและเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับผมมิตรในสันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวนะคะพอดีจะวิกตอเรียฮันเตอร์มาจากเว็บอเมริกานะคะของพี่วุฒิไซนะคะฝากบอกคุณจักรภพว่าคุณจักรภพพูดได้ดีทุกมุมมองเลยฟังแล้วหายข้อข้องใจเลยได้ความรู้ดีมากค่ะครับมีคนเอามาวางที่หน้าเว็บตอนนี้ค่ะขอบพระคุณขอบพระคุณและสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจักรภพค่ะสวัสดีครับ